้าหน้าที่ช่วยดูตรงจอตรงนี้ด้วยนะฮะขอทราบจำนวนผู้ลงชื่อประชุมครับมีผู้ลงชื่อเข้าประชุม296นะครับครบองค์ประชุมผมขออนุญาตดำเนินการตามระเบียบวาระนะครับกระทู้ระเบียบวาระที่1ครับกระทู้ถามไม่มีนะครับระเบียบวาระที่2เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมครับซึ่งไม่ได้ปรากฏในระเบียบวาระจำนวน2เรื่องครับเรื่องที่1ครับรับทราบเรื่องการถ่ายทอดการประชุมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ด้วยในการประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2556ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วนะครับนอกจากจะมีการถ่ายทอดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาตามปกติแล้วผมได้อนุญาตให้มีการถ่ายทอดการประชุมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยตามข้อบังคับข้อ11วรรค2จนเสร็จสิ้นการประชุมครับทั้งนี้ในเวลา 20.00 น.นะครับถึง 20.30 น.ของทุกวันจะงดการถ่ายทอดการประชุมชั่วคราวเพื่อเสนอข่าวในพระราชสำนักนะครับและในวันศุกร์ที่17สิงหาคม2555เวลา 19.45 ถึง 20.00 น.นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจะงดการถ่ายทอดการประชุมชั่วคราวเพื่อดำเนินการถ่ายทอดสดรายงานผลการดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันอีดินพิตินะครับณศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสำนักจุฬาราชมนตรีจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบนะครับ 2.2 ครับรับทราบคำสั่งศาลฎีกากรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลฎีกามีคำสั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ด้วยศาลฎีกาได้มีหนังสือแจ้งคำสั่งกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งครับได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลฎีกามีคำสั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตเลือกตั้งที่28นะครับใหม่แทนพันตำรวจเอกสามารถวงศ์สิริครับตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2550มาตรา239ครับประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาครับพ.ศ. 2550มาตรา111และมาตรา116ครับโดยศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งได้มีคำสั่งให้รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยเมื่อวันที่14สิงหาคม2555จึงเป็นผลให้พันตำรวจเอกสามารถม่วงสิริครับปฏิบัติหน้าที่ต่อไปไม่ได้นะครับและไม่ให้นับเข้าในจำนวนรวมของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบครับดังนั้นจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปัจจุบันที่ปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับจำนวน492ท่านครับครึ่งหนึ่งขององค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งคือ246ท่านระเบียบวาระที่3ครับรับรองรายงานการประชุมไม่มีนะครับระเบียบวาระที่4ครับเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2556ครับซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วนะครับก็ขอเชิญคณะกรรมการเข้าประจำที่นะครับเรียบร้อยก็เชิญท่านประธานกรรมการแถลงได้เลยครับเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับกระผมนายกิติรัตน์ ณ ระนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในหน้าที่ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2556สภาผู้แทนราษฎรขอเสนอรายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2556ต่อท่านประธานและท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังนี้ตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2556ซึ่งคณะรัฐมนตรีเสนอและได้มีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวในวันที่
ในวาระที่1เมื่อวันที่23พฤษภาคมพ.ศ. 2555และมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2556เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2556โดยมีกระผมเป็นประธานคณะกรรมการวิสามัญนั้นคณะกรรมการวิสามัญได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏรายละเอียดตามรายงานของคณะกรรมการวิสามัญซึ่งได้เสนอสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านแล้วอย่างไรก็ตามกระผมในนามของประธานคณะกรรมการวิสามัญใคร่ขอเรียนสรุปสาระสำคัญของผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2556ต่อที่ประชุมดังนี้คณะกรรมการวิสามัญได้เริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตั้งแต่วันที่28พฤษภาคม2555จนแล้วเสร็จในวันที่1สิงหาคม2555รวม46วันโดยได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดงบประมาณของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานอื่นและกองทุนและเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับงบประมาณรวม452หน่วยงานและรัฐวิสาหกิจที่ไม่ได้รับงบประมาณรวม10หน่วยงานทั้งนี้ได้ปรับลดงบประมาณลงจำนวน 22,003,385,300 บาทโดยได้พิจารณาจากเป้าหมายในการดำเนินงานผลการดำเนินงานจริงระยะเวลาและความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งให้ความสำคัญกับการนำผลการใช้จ่ายจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างเข้มงวดตลอดจนความพร้อมในการดำเนินงานอาทิเช่น 1. โครงการหรือรายการที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วโดยใช้จ่ายจากการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณหรือการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2515หรือเป็นโครงการที่มีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2. โครงการหรือรายการที่มีเป้าหมายการดำเนินงานที่ยังไม่ชัดเจนมีความจำเป็นน้อยมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ประหยัดเพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินการให้เกิดความประหยัดโดยยังคงเป้าหมายเดิมไว้ได้เช่นการใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาการจ้างเหมาบริการการจ้างที่ปรึกษาและการวิจัยเป็นต้น 3. โครงการหรือรายการที่มีผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้และคาดว่าไม่สามารถใช้จ่ายได้ทันในปีงบประมาณพ.ศ. 2556หรือรายการผูกพันงบประมาณเดิมที่ผลการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่าเงินงบประมาณที่เสนอไว้ 4. รายการงบประมาณต่างๆที่สามารถประหยัดได้เช่นการปรับราคาครุภัณฑ์บางประเภทลงตามราคาตลาดที่ลดลง 5. โครงการหรือรายการที่สามารถใช้เงินจากแหล่งอื่นนอกเหนือจากเงินงบประมาณได้เช่นเงินรายได้หรือเงินนอกงบประมาณหรือเงินสะสมที่คงเหลืออยู่ในหน่วยงานต่างๆและกองทุนและเงินทุนหมุนเวียนเป็นต้นสำหรับการเพิ่มงบประมาณนั้นคณะกรรมการวิสามัญได้ร่วมกันพิจารณาเพิ่มงบประมาณรายการต่างๆที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบและรายการที่หน่วยงานของรัฐสภาหน่วยงานของศาลหน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเสนอคำขอแปรยติต่อคณะกรรมการวิสามัญโดยตรงตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550มาตรา168วรรค9ในวงเงินเท่ากับจำนวนที่ปรับลดรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 22,003,385,300 บาทโดยจำแนกได้ดังนี้ 1. จัดสรรเพิ่มให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจกองทุนและเงินทุนหมุนเวียนจำนวน 16,921,655,500 บาท
เพื่อสนับสนุนการดำเนินนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลเช่นการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนการยกระดับราคาสินค้าเกษตรการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดการพัฒนาแหล่งน้ำการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬาการพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพเป็นต้น 2. จัดสรรเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 4,751,729,900 บาทเพื่อสนับสนุนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานรวมทั้งรักษาสัดส่วนการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลในอัตราร้อยละ 27.27 ตามที่เสนอไว้ในร่างพระราชบัญญัติเดิม 3. จัดสรรเพิ่มให้หน่วยงานของรัฐสภาหน่วยงานของศาลหน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญจำนวน330ล้านบาทเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานดังกล่าวดำเนินภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้คณะกรรมการวิสามัญได้พิจารณาอนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2556รวม3รายการได้แก่การเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยศิลปากรจำนวน65,836,200 บาทไปเป็นงบประมาณของสถาบันดนตรีกาลยานิวัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกาลยานิวัฒนาพ.ศ. 2515ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่26พฤษภาคม2555และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานดำเนินการของกองทุนตั้งตัวได้โดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของรายการและไม่กระทบต่อวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ท่านประธานที่เคารพครับผมขอกราบเรียนว่าการพิจารณารายละเอียดงบประมาณทั้งการปรับลดและการเพิ่มงบประมาณดังกล่าวคณะกรรมการวิสามัญได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับเป้าหมายการดำเนินงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมารายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยตรงเป็นสำคัญเพื่อให้สามารถดำเนินการภายในกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 2,400 ล้านบาทตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติรับหลักการไว้สำหรับรายละเอียดผลการพิจารณารวมทั้งข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญปรากฏตามเอกสารรายงานคณะกรรมการวิสามัญที่ได้แจกให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติแล้วซึ่งประกอบด้วยเอกสารจำนวน6เล่มคือเอกสารเล่มที่1ตอนที่1ถึง3ปกสีขาวคาดสีเขียวรวม3เล่มเป็นเอกสารรายงานของคณะกรรมการวิสามัญเอกสารเล่มที่2ปกสีขาวคาดสีส้มเป็นเอกสารร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2556เอกสารเล่มที่3ปกสีขาวคาดสีชมพูเป็นเอกสารรายงานผลการพิจารณาปรับลดงบประมาณเอกสารเล่มที่4ปกสีขาวคาดสีฟ้าเป็นเอกสารรายงานผลการพิจารณารายการเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณท่านประธานที่เคารพครับในนามของประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2556กระผมให้ขอถือโอกาสนี้กราบขอบคุณท่านกรรมการวิสามัญทุกท่านที่ได้ให้ความสำคัญเสียสละเวลาและร่วมมือกันในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2556อย่างเต็มที่จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีพร้อมทั้งขอกราบขอบคุณท่านหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆที่ได้ให้ความร่วมมือในการชี้แจงรายละเอียดและจัดเตรียมเอกสาร
ให้คณะกรรมการวิสามัญเป็นอย่างดีด้วยเช่นกันสุดท้ายนี้กระผมและคณะกรรมการวิสามัญยินดีและพร้อมที่จะชี้แจงข้อซักถามของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติในแต่ละมาตราต่อไปกราบขอบพระคุณครับครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับกับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพุ่งกับรุ่นที่90นะครับผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่จากวิทยาลัยการตำรวจครับจำนวน170คนและยินดีต้อนรับคณะของทีมงานท่านรองประธานสภาผู้แทนราษฎรครับท่านวิสุทธิ์ชัยนรุณนะครับด้วยความยินดียิ่งครับครับก่อนที่จะให้ท่านเลขาธิการดำเนินการนะครับผมขอทราบผลสรุปของการหารือของวิปทั้งสองฝ่ายครับเชิญครับท่านอุดมเดชครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมอุดมเดชรัตนเสถียรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีพรรคเพื่อไทยจากการที่ได้มีโอกาสหารือกับทางประธานวิปฝ่ายค้านซึ่งนำโดยท่านจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์นะครับในวันพุธที่8สิงหาคมโดยมีท่านรองประธานท่านเจริญจันทร์กมลเข้าร่วมหารือด้วยพวกเรามีความเห็นพ้องต้องกันว่าในการอภิปรายในวาระที่2และลงมติในวาระที่3นั้นเมื่อมีโอกาสที่จะดูสถิติเดิมที่เคยได้ใช้เวลาพิจารณาในช่วงของวาระ2วาระ3เนี่ยในปีที่แล้วใช้เวลากันประมาณ44ชั่วโมงกับอีก31นาทีเพราะฉะนั้นเมื่อมีการหารือกันก็เห็นพ้องต้องกันว่าก็คงจะมีโอกาสให้เวลาท่านสมาชิกได้อภิปรายกันกำหนดกันคร่าวๆไว้3วันโดยวันแรกคือวันนี้นั้นได้ให้ท่านประธานได้มีหนังสือเชิญประชุมตั้งแต่เวลา 9:30 น.ถ้าเป็นไปได้เราสิ้นสุดในวันนี้ประมาณ 24:30 น.เราก็จะได้เวลาในการที่จะให้เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายแสดงเหตุผลกันประมาณ15ชั่วโมงและถ้าเป็นไปได้ในวันพรุ่งนี้เริ่มต้นในเวลา 9:00 น.และไปเสร็จสิ้นเวลาประมาณ 24:00 น.ในวันพรุ่งนี้ก็จะได้อีกประมาณ15ชั่วโมงและในวันสุดท้ายที่ได้มีการหารือกันเอาไว้24หรือ24:30ครับวันนี้24:30เพราะวันนี้เราจะเริ่ม 9:30 น.พรุ่งนี้เริ่ม 9:00 น.เมื่อวันนี้เวลาล่วงเลยมาเนี่ยครับก็เดี๋ยวคงจะต้องหารือกันว่าทำอย่างไรจะให้วันนี้ได้15ชั่วโมงในการที่จะใช้ให้โอกาสกับท่านเพื่อนสมาชิกได้มีการอภิปรายกันนะครับและถ้าหากได้ทุกวันวันละ15ชั่วโมงก็จะได้ประมาณ45ชั่วโมงเพียงแต่ประเด็นที่เพื่อนสมาชิกบางท่านอาจจะสงสัยอยู่คือวันศุกร์ที่ท่านประธานได้กรุณามีหนังสือนัดประชุมไว้เป็นเวลา 10:30 น.นั้นนะครับอาจจะทำให้เวลาที่จะใช้ในการพิจารณานั้นอาจจะต้องคัดเคลื่อนเลื่อนไปในส่วนนี้ก็อยากจะขอเหตุผลจากท่านประธานด้วยครับในกรณีที่ท่านได้นัดเวลา 10:30 น.ของวันศุกร์ครับนั้นสรุปก็คือว่าได้หารือกันเอาไว้คร่าวๆในระหว่างวิปฝ่ายค้านและก็วิปฝ่ายรัฐบาลก็คือเวลาประมาณ45ชั่วโมงโดยใช้สถิติเดิมที่เคยพิจารณากันเป็นตัวตั้งทั้งนี้และทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับบรรยากาศของการอภิปรายด้วยครับช่วงวันศุกร์นะครับทางวุฒิสภาเขาขอใช้สถานที่ของเราที่นี่ซึ่งผมได้อนุญาตไว้ก่อนหน้านั้นนานแล้วนะครับก็ใช้เวลาแค่ถึง 10:30 ครับก็เสียเวลาแค่1ชั่วโมงครับซึ่งก็คงไม่เป็นไรเชิญท่านจุรินทร์ครับท่านประธานที่เคารพผมจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นไปดังท่านประธานวิปรัฐบาลได้กราบเรียนท่านประธานเมื่อสักครู่นะครับว่าได้มีการหารือกันระหว่างวิปทั้งสองฝ่ายโดยท่านรองประธานเจริญจันโกมลเป็นผู้นัดประชุมเราก็เข้าใจกันตั้งแต่เบื้องต้นว่าจะเป็นไปตามข้อตกลงนั้นทุกประการเพราะว่าในส่วนของวิปฝ่ายค้านไม่ได้รับแจ้งล่วงหน้าว่ามีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงที่ตกลงไว้ก็คือว่าวันแรกจะนัดประชุมเวลา 9:30 นาทีแต่ว่าสำหรับวันที่2คือวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเริ่มประชุมเวลา 9:00 นแล้วก็วันที่3ก็เวลา 9:00 นเช่นเดียวกัน
สำหรับวันแรกกับวันที่2นั้นก็จะเลิกเวลาประมาณหลัง24นาฬิกาไปเล็กน้อยเพื่อวันรุ่งขึ้นจะได้ถือว่าเป็นการเลื่อนการประชุมไปนะครับหลายท่านก็ขอความกรุณาว่าถ้าเป็นการเลื่อนเนี่ยก็จะทำให้การประชุมในวันรุ่งขึ้นเริ่มเวลา9นาฬิกาได้ตามที่ท่านประธานก็ทราบอยู่แล้วแต่ว่าพอพวกกระผมมาเห็นหนังสือนัดประชุมของท่านประธานเนี่ยสำหรับวันแรกก็ตรงกับที่ตกลงไว้ครับคือ9โมงครึ่งแต่พอวันที่2ที่เราตกลงจะเริ่มเวลา9โมงท่านประธานก็นัดเป็น9โมงครึ่งวันที่3ที่เราตกลงว่าจะนัด9โมงท่านประธานก็นัดเป็น10โมงครึ่งทำให้เวลาของการประชุมเนี่ยมันหายไปประมาณ2ชั่วโมงและผมเกรงว่าจะกระทบกับการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นปัญหาท่านพยายามที่จะขออภัยถ้าใช้คำว่ารวบรัดให้จบภายใน3วันเนี่ยพวกกระผมก็จะเป็นปัญหาเพราะว่ามีผู้อภิปรายไว้จำนวนมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากกราบเรียนกับท่านประธานก็คือว่าถ้าสมมุติว่าถึงขนาดรองประธานนัดประชุมและมีข้อตกลงอย่างไรก็ขอความกรุณาให้ปฏิบัติไปตามข้อตกลงที่ได้ตกลงกันไว้ส่วนกรณีของการอภิปรายของฝ่ายค้านวันนี้เนี่ยในส่วนพรรคประชาธิปัตย์กับผมขออนุญาตกราบเรียนว่าพวกกระผมจะใช้วิธีส่งรายชื่อไปยังท่านประธานครับว่ามีผู้ใดจะอภิปรายเรียงลำดับไปอย่างไรขอความกรุณาให้เป็นไปตามนี้ด้วยครับขอบคุณครับครับท่านจุลิศครับผมได้ออกหนังสือเชิญเรียกประชุมแล้วได้กำหนดเวลาอย่างที่ท่านจุลินพูดเมื่อสักครู่เนี่ยเชิญก่อนที่จะมีการหารือกันระหว่างวิปทั้งสองฝ่ายนะครับทีนี้ในเมื่อวิปสองฝ่ายหารือได้ข้อสรุปตรงกันตามนั้นอาจจะมีปัญหาเรื่องเวลาเล็กน้อยซึ่งก็ไม่น่าจะเราสามารถแก้ไขได้ครับอย่างเช่นวันนี้ก็ตรงตามที่ได้ตกลงกันนะครับวันพรุ่งนี้ประชุมแทนที่จะเป็น930ก็ขอมาเป็น900ก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับส่วนวันศุกร์นั้นแทนที่จะเริ่ม930เนี่ยก็ไปเริ่มที่1030เราก็บวกไปอีกแทนที่จะเป็นหลังเที่ยงคืน2430ก็เป็น 1.30 เอาหลักการวันละ15ชั่วโมงครับวันละ15ชั่วโมงก็น่าจะเป็นข้อยุติร่วมกันนะครับเพราะผมได้ออกกำหนดการไปก่อนหน้าที่วิปจะคุยกันแต่หลักการใหญ่คือ3วันวันละ15ชั่วโมงนะครับก็เอาตามนั้นนะฮะเชิญครับท่านประธานครับประเด็นก็คือว่าเราไม่ประสงค์ที่จะให้ประชุมกันไปดึกดื่นจนกระทั่งตีหนึ่งตีสองไม่ใช่ขี้เกียจไม่อยากประชุมนะครับแต่ว่าเจตนารมณ์ที่เราตกลงกันเพราะว่าต้องการให้ประชาชนเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการที่จะติดตามการทำหน้าที่ของผู้แทนราษฎรแล้วก็โดยไม่จำเป็นต้องติดตามดึกจนกระทั่งถึงตีหนึ่งตีสองตีสามในลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นเจตนาที่กำหนดไว้เบื้องต้นว่าให้จบได้ภายใน24นาฬิกาไปเล็กน้อยก็เพื่อความสะดวกในการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยและการทำหน้าที่ของพวกเราด้วยไม่ฉะนั้นพอรุ่งเช้าเนี่ยเราก็จะต้องตื่นแต่เช้ามาประชุมอีกเนี่ยในที่สุดมันก็จะเป็นปัญหาและก็ทำให้การทำหน้าที่คลุกคลักนะครับอันนี้ขอกราบเรียนเหตุผลให้ท่านประธานได้รับทราบครับท่านจุลินครับไม่ได้แย้งอะไรนะครับแต่เห็นว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยครับเพราะยืดเวลาต่างกันแค่1ชั่วโมงเท่านั้นเองก็จากเที่ยงคืน 24.30 ก็ยืดออกเป็นตีหนึ่งครึ่งก็เช้าไปสัก1ชั่วโมงก็ไม่น่าจะเป็นสาระอะไรมากมายนะครับเรายึดหลักวันละ15ชั่วโมงตามข้อตกลงอย่างนั้นดีกว่านะครับขอเป็นข้อยุติตามนี้นะครับและอีกเรื่องหนึ่งครับหารือที่ประชุมเรื่องการกรรมาธิการที่ขอสงวนความเห็นนะครับแล้วก็ผู้แปรยติได้ขอสงวนคำแปรยติไว้เนี่ยคราวที่เราได้มีการพิจารณาเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยเราได้มีการอนุโลมนะครับในมาตรานั้นๆถ้ายังไม่จบมาตราตรงนั้นท่านที่ยังไม่ได้อยู่ในที่ประชุมก็สามารถมาใช้สิทธิ์ตอนหลังได้แต่ทีนี้ในส่วนของงบประมาณเนี่ยผมขอความกรุณาอย่างนี้ได้ไหมครับในรูปเล่มที่แจกพวกเราทุกคนเนี่ยมันเรียงลำดับผู้สงวนและไว้ตามลำดับอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอยากให้เป็นความรับผิดชอบของสมาชิกช่วยดูผมก็จะใ
ท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ตามลำดับนั้นแหละฮะแล้วก็ให้สมาชิกช่วยดูลำดับของตัวเองแล้วก็ต้องใช้ความรับผิดชอบนะครับดูว่าจะถึงลำดับตัวเองแล้วเนี่ยถ้ายังอยากใช้สิทธิ์อภิปรายยังติดใจอยู่ก็มาใช้สิทธิ์แต่ถ้าขานชื่อแล้วไม่อยู่ในที่ประชุมก็ถือว่าสละสิทธิ์ขอเป็นตามนี้นะครับหมอชนน่านเชิญครับท่านประธานที่เคารพกระผมนายชนน่านสีแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยเขตเลือกตั้งจังหวัดน่านต้องขออนุญาตกับเรียนหารือท่านประธานต่อกรณีท่านประธานวิปฝ่ายค้านได้กรุณาขอหารือและขอความตกลงจากท่านประธานกรณีที่จะส่งรายชื่อผู้อภิปรายทีนี้ในการส่งรายชื่อผมเองต้องกับเรียนหารือท่านประธานผ่านไปยังท่านประธานวิปฝ่ายค้านไว้นะครับว่าลำดับของการส่งรายชื่อเนี่ยเราจะยึดถือเอารายงานของกรรมธิการเป็นหลักเป็นลำดับในการพิจารณาหรือไม่หรืออย่างไรเพราะว่าในแต่ละมาตราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะมาตราที่เป็นมาตราที่ลงเฉพาะของกระทรวงเนี่ยมันจะมีรายย่อยอยู่นะครับมีวงเล็บย่อยอยู่ซึ่งในแต่ละวงเล็บย่อยก็จะมีสมาชิกสงวนความเห็นเอาไว้นะครับในเรื่องของกรรมธิการและก็สมาชิกก็สงวนคำแปรยติเอาไว้คงต้องขอความชัดเจนในประเด็นนี้นะครับว่าการส่งรายชื่อเนี่ยส่งอย่างไรอย่างกรณีมาตรา3นี่คงไม่เป็นประเด็นครับเพราะว่ามันเป็นภาพรวมทั้งหมดก็ส่งได้แต่ถ้าเป็นมาตราอื่นๆนะครับมันจะมีสัดส่วนร้อยละของผู้แปรยติที่เราเรียงลำดับไว้ในเอกสารที่เป็นรายงานของกรรมธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีไว้นะครับเรียงลำดับไปท่านประธานเองก็หารือในที่ประชุมว่ากรณีถ้าผ่านลำดับนั้นไปผมยกตัวอย่างเช่นเมื่อผ่านผู้แปรยติในกลุ่มของ 0.01% เนี่ยนะครับหรือร้อยละ 0.01 ไปแล้วเนี่ยนะครับผ่านกลุ่มนั้นไปแล้วเนี่ยจะพิจารณากันอย่างไรกรณีถ้าเขาส่งรายชื่อภาพรวมเอาไว้เพราะว่าการส่งรายชื่อเนี่ยถ้ามีความชัดเจนในประเด็นของร้อยละของการแปรยติมันก็จะมีความชัดเจนนะครับตรงนี้อยากจะขอหารือท่านประธานและขอทำความตกลงกับทางท่านประธานวิปฝ่ายค้านด้วยว่าขั้นตอนวิธีการหรือว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรขอเพื่อความชัดเจนครับขอบคุณท่านประธานครับเชิญท่านจุรินทร์ฮะท่านประธานที่เคารพกับผมจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์พรรคประชาธิปัตย์ครับเจตนาที่พวกกระผมจะเสนอรายชื่อต่อท่านประธานเนี่ยก็ด้วยเจตนาดีที่ต้องการที่จะให้การอภิปรายเนี่ยเป็นไปด้วยความกระชับแล้วก็เป็นไปด้วยความราบรื่นครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเลขานุการวิปรัฐบาลมีความประสงค์ที่จะต้องให้เป็นไปตามลำดับเรียงมาตามที่ได้พิมพ์มาในเอกสารเนี่ยก็ทำได้ครับแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยพวกกระผมก็จะใช้สิทธิ์ทุกคนที่แปรยติแล้วในที่สุดเนี่ยก็ผมไม่แน่ใจว่าช่วงระยะเวลา15ชั่วโมง3วันที่ท่านประธานได้กำหนดไว้เบื้องต้นเนี่ยจะเป็นไปตามนั้นหรือไม่เพราะว่าทุกท่านเนี่ยมีสิทธิ์เมื่อขอแปรยติไว้ที่จะสามารถอภิปรายทีนี้เจตนาของพวกกระผมเนี่ยที่ต้องการเสนอชื่อก็เพราะว่าจะได้ประสานงานบริหารจัดการเป็นการภายในเพราะเพื่อขอให้บางท่านที่ประเด็นอาจจะซ้ำซ้อนกันอยู่บ้างเนี่ยได้สละสิทธิ์แล้วก็จะได้ช่วยประหยัดเวลาให้กับสภาด้วยในเวลาเดียวกันขณะเดียวกันก็ให้พวกกระผมได้ทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ครบถ้วนเช่นเดิมเพราะฉะนั้นประเด็นนี้จึงเป็นที่มาที่พวกกระผมจะขอเสนอรายชื่อแล้วก็รายชื่อที่ว่านี้ก็จะดูจากประเด็นของมาตรานั้นๆที่มีผู้ขอสงวนคำแปรยติเอาไว้เท่านั้นเพราะว่าก็จะไม่เลยออกไปยกเว้นกรณีจำเป็นว่ามาตรานั้นมีการแก้ไขและมีผู้ที่ประสงค์จะอภิปรายและเป็นบุคคลที่มีความจำเป็นและสำคัญที่พวกกระผมเห็นว่าควรจะได้แสดงความเห็นที่เป็นประโยชน์กับสภาไว้ซึ่งวิธีนี้ก็จะช่วยให้การบริหารจัดการเนี่ยสามารถเป็นไปด้วยความราบรื่นอันนี้จึงเป็นที่มาของเหตุผลครับส่วนท่านจัดหมวดหมู่ไว้กลุ่มที่หนึ่ง
ปรับลด 5% กลุ่มที่2ปรับลด 10% ผมคิดว่าประเด็นนี้เนี่ยถ้าท่านประธานอนุญาตก็สามารถทำได้อยู่แล้วครับแต่ละท่านถ้าใครปรับ 10% ลุกขึ้นมาก็อธิบายก่อนว่าพวกกระผมเนี่ยปรับลด 10% ใครอยู่ใน 5% แม้ว่าจะพูดทีหลังก็สามารถอธิบายได้ว่าผมเนี่ยปรับลด 5% มันไม่ได้ขัดข้อบังคับอะไรแต่อย่างใดทั้งสิ้นครับขอบคุณครับโดยส่วนตัวนะฮะผมเห็นด้วยกับท่านจุรินทร์เพราะน่าจะเป็นประโยชน์ที่จะทำให้ฝ่ายค้านได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ประชาชนก็จะได้ประโยชน์เต็มที่เช่นกันเพียงแต่ขอประเด็นเดียวฮะท่านจุรินทร์ครับเราประชุม3วันเนี่ยวันละ15ชั่วโมงเอาวันละ15ชั่วโมงเป็นตัวตั้งแล้วให้บริหารอย่างท่านจุรินทร์พูดเมื่อกี้เนี่ยเอาตามนี้ได้ไหมครับน่าจะเป็นประโยชน์ฮะผมเห็นด้วยกับที่ท่านจุรินทร์เสนอเมื่อสักครู่นะคุณหมอเชิญนะท่านประธานที่เคารพกระผมนายชนน่านสีแก้วเพื่อไทยจังหวัดน่านต้องขอกราบขอบคุณท่านประธานผ่านไปยังท่านประธานวิปรัฐบาลนะต่อข้อหารือของผมนะครับข้อหารือของผมเองเนี่ยเป็นประเด็นที่ต้องการความชัดเจนมิได้ประสงค์ว่าจะต้องดำเนินการตามที่คณะกรรมการส่งรายงานมาจริงอยู่ครับว่าเราต้องพิจารณาไปตามลำดับมาตราและเป็นไปตามรายงานที่ได้เสนอไว้แต่ถ้าสภามีมติอย่างไรนะครับท่านประธานมีความเห็นอย่างไรสมาชิกไม่มีความเห็นแย้งตรงนั้นก็เป็นวิธีการที่สามารถกระทำได้นั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยการส่งรายชื่อนะครับถ้าสมมุติท่านประธานวิปกรุณาที่จะส่งรายชื่ออย่างนั้นเนี่ยทางผมเองนะครับทางฝ่ายซีกรัฐบาลเราก็จะได้ปฏิบัติเยี่ยงกันคือเราจะไม่คำนึงถึงการปรับลดที่เป็นรายละเอียดในแต่ละกลุ่มที่ปรับเป็นร้อยละนะครับนั่นหมายว่าเราพิจารณารวมในมาตรานั้นทั้งหมดเนี่ยนะครับจะมีรายชื่อผู้อภิปรายอยู่แล้วก็ส่งนะครับส่งไปตามลำดับนั้นโดยไม่ต้องคำนึงถึงลักษณะของเปอร์เซ็นต์ที่หรือขั้นร้อยละที่ปรับไว้นะครับที่เราเรียงจากน้อยไปหามากเนี่ยตอนนั้นเราจะตัดออกไปเพื่อความสะดวกเพื่อความกระชับของการบริหารเรื่องของผู้อภิปรายผมต้องกราบขอบคุณท่านประธานผ่านไปยังท่านประธานวิปฝ่ายค้านด้วยนะครับกราบขอบคุณครับผมฟังขอฟังความเห็นท่านจุรินทร์ครับที่ผมได้หารือเมื่อสักครู่ครับท่านประธานที่เคารพครับผมขออนุญาตกราบเรียนว่ากระบวนการวิธีการในการส่งรายชื่ออันนี้ก็สามารถทำได้เป็นไปตามข้อบังคับแต่อะไรที่มันอยู่นอกเหนือข้อบังคับเนี่ยกระผมไม่สามารถที่จะอยู่ในฐานะที่จะทำให้มันเป็นอย่างนั้นได้นะครับเช่นถ้ายังพิจารณาไปไม่ครบมาตราแล้วก็จะระบุว่าจะต้องลงมติในวาระ3ภายในเวลาเท่านั้นเท่านี้ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยกระผมไม่สามารถดำเนินการที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่กระผมจะกระทำได้เพราะนั้นถ้าท่านประธานจะสอบถามว่าแล้วจะต้องได้เวลาเท่านั้นเท่านี้เป๊ะเนี่ยกระผมไม่อยู่ในฐานะรับปากได้แต่สิ่งหนึ่งเพราะว่าทั้งหมดก็ยังถือว่าเป็นสิทธิ์ของสมาชิกในการอภิปรายอยู่สำหรับผู้สงวนคำแปรยติไว้แต่สิ่งหนึ่งที่กระผมขออนุญาตกราบเรียนกับท่านประธานตรงนี้ได้ก็คือว่าพวกกระผมไม่มีความประสงค์ที่จะทำให้การอภิปรายงบประมาณรายจ่ายวาระ 2-3 ยืดเยื้อไปโดยไม่จำเป็นเพียงแต่ขอให้สมาชิกเขาได้ทำหน้าที่ของเขาให้ครบถ้วนสมบูรณ์แทนประชาชนในการตรวจสอบงบประมาณเท่านั้นเองครับและทุกอย่างจะราบรื่นเรียบร้อยครับขออนุญาตกราบเรียนกับท่านประธานครับนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ขออนุญาตเรียนให้ทราบกับท่านประธานวิปรัฐบาลเชิญครับท่านประธานที่เคารพครับผมรวมเดชรัตน์เสถียรครับเพื่อไทยจังหวัดนนทบุรีท่านประธานครับได้เห็นความตั้งใจของท่านประธานวิปฝ่ายค้านแล้วก็คณะวิปฝ่ายค้านในการที่จะทำให้กระบวนการในการพิจารณาวาระ2วาระ3เป็นไปตามกรอบที่ได้ตกลงกันเอาไว้ผมคิดว่าก็จะทำให้การอภิปรายในโอกาสนี้ราบรื่นไปได้นะครับแต่ว่าก็เป็นไปอย่างที่ท่านประธานวิพูดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นสิทธิ์ของท่านสมาชิกด้วยแต่เราได้เห็นความพยายามของทางในส่วนของวิปแล้วผมคิดว่าในส่วนนี้ก็คงจะเป็นไปตามกรอบในที่ได้คุยเอาไว้นะมันมีทางที่เป็นไปได้ตามนั้นครับถ้าหากว่าจะคลาดเคลื่อนไปบ้างก็อยู่ในวิสัยที่เราจะคุยกันได้ครับขอบคุณครับครับตกลงก็เอาตามที่ท่านจุรินทร์ได้นำเสนอนะครับเอาตามนั้นเลยนะครับแล้วก็จะน่าจะมีการส่งรายชื่อทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลนะครับแล้วผมก็จะให้สลับฝ่ายละคนดีไหมครับ
สลับฝ่ายละคนนะฮะโดยส่งรายชื่อขึ้นมาเอาตามนั้นนะครับครับเชิญท่านเลขาดำเนินการเลยครับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2516ชื่อร่างพระราชบัญญัติไม่มีการแก้ไขคำปรารภไม่มีการแก้ไขมาตรา1และมาตรา2ไม่มีการแก้ไขมาตรา3ยอดรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2516ไม่มีการแก้ไขมีกรรมธิการขอสวนความเห็นและผู้สวนคำแปรยติกรรมการก่อนนะเชิญนะเชิญเชิญกับเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันผ่องศรีธารภูมิกรรมาธิการเสียงข้างน้อยนะคะดิฉันเป็นผู้หนึ่งนะคะที่ได้สงวนความเห็นปรับลดงบประมาณในมาตราที่3นะคะในยอดวงเงินรวมที่รัฐบาลได้เสนอมา 2,400,000 ล้านล้านบาทนะคะในเบื้องต้นดิฉันขออนุญาตใช้เวลาของสภากับเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกแล้วก็พี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของเงินภาษีนะคะว่าตามที่สภาได้มอบหมายให้ดิฉันไปทำหน้าที่ในกรรมาธิการนะคะดิฉันก็ตระหนักดีว่าคำอภิปรายของท่านสมาชิกในวาระรับหลักการนะคะดิฉันได้เอาไปเป็นข้อสังเกตในการทำงานนอกจากนั้นสิ่งที่ท่านผู้นำฝ่ายค้านได้มอบไว้ว่าเงินงบประมาณก็คือเงินภาษีอากรของประชาชนที่รัฐบาลมาขอใช้แล้วก็มอบหมายให้กรรมาธิการไปตรวจสอบนะคะดิฉันก็ได้พยายามทำหน้าที่นี้ด้วยความรับผิดชอบอย่างไรก็ตามปีนี้แม้ว่าเวลาทำงานเนี่ยจะมีมากไม่เหมือนทุกๆปีที่ผ่านมาแต่ดิฉันจะขอกราบเรียนว่าเหตุผลที่ดิฉันได้สงวนความเห็นปรับลดงบประมาณในมาตราที่3นี้นะคะก็เพราะว่าแม้จะมีเวลาพอสมควรแต่การทำงานของกรรมาธิการนั้นเป็นไปได้ยากเป็นอย่างยิ่งดิฉันกราบเรียนย้ำนะคะกราบเรียนผ่านไปยังท่านประธานแล้วก็ประธานกรรมาธิการด้วยเมื่อสักครู่นี้ท่านประธานกรรมาธิการได้กล่าวว่าการทำงานของกรรมาธิการเริ่มตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมถึงวันที่1สิงหาคมดิฉันก็ขอกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกนะคะว่าจริงๆแล้วกรรมาธิการทำงานตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมถึงวันที่6สิงหาคมนะคะท่านประธานอาจจะไม่ค่อยว่างมาเข้าประชุมก็อาจจะจำวันไม่ได้วันสุดท้ายที่พิจารณาคือวันที่6สิงหาคมนะคะเวลาทำการนั้นตลอดเวลาปีนี้นะคะรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายตามที่ระบุไว้ในเอกสารเล่มนี้นะคะว่าการพิจารณางบประมาณเนี่ยขอให้พิจารณาควบคู่กับการใช้เงินงบประมาณจากแหล่งอื่นก็คือไม่ว่าจะเป็นพระราชกำหนดเงินกู้นะคะหรือว่าเงินนอกงบประมาณหรือว่างบกลางที่อยู่ในแหล่งต่างๆดังนั้นกรรมาธิการก็จึงจำเป็นจะต้องเรียกขอเอกสารขอข้อมูลจากแหล่งต่างๆมาประกอบการพิจารณาด้วยความยากลำบากของกรรมาธิการก็อยู่ตรงนี้แหละค่ะดิฉันได้พยายามร้องขอเรียกขอเอกสารนะคะไม่ว่าจะเป็นงบกลางงบพระราชกำหนดเงินกู้นะคะหรือเงินนอกงบประมาณหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือก็มีนะคะก็ขอบคุณด้วยแต่อีกหน่วยงานจำนวนมากก็ไม่ได้ให้เอกสารมาดังนั้นเวลาที่ตรวจสอบว่างบประมาณที่ใช้จ่ายไปในปี2556นี้จะมีความซ้ำซ้อนอยู่ที่ใดก็อาจจะไม่สามารถตรวจสอบได้ทั้งหมดแต่อย่างไรก็ตามก็มีการพบเห็นนะคะว่าซ้ำในเรื่องใดบ้างซึ่งดิฉันจะขออนุญาตยกตัวอย่างสั้นๆในกรณีต่อไปนะคะความยากอีกอันหนึ่งก็คือในกระบวนการพิจารณางบประมาณปีนี้นะคะเนื่องจากว่าเรามีการตั้งอนุกรรมธิการนะคะล่าช้ามากปกติแล้วกรรมธิการก็จะดูงบประมาณในภาพใหญ่แล้วก็รายละเอียดเนี่ยจะมอบหมายอนุกรรมธิการปีนี้หลังจากกรรมธิการทำงานไปแล้วตั้ง1เดือนนะคะจึงมีการตั้งอนุกรรมธิการแล้วก็อนุกรรมธิการที่เคยมีอยู่หลายคณะเพราะว่าต้องช่วยดูกันในรายละเอียดเนี่ยก็ลดลงเหลือเพียง4คณะดิฉันไม่โทษอนุกรรมธิการนะคะเพราะว่าท่านมีเวลาน้อยเอกสารแล้วก็โครงการมากมันก็เลยทำให้เกิดความไม่รอบคอบเวลาที่กลับมาสู่ห้องกรรมาธิการห้องใหญ่มีหลายโครงการที่หลุดกลับเข้ามาโดยที่กรรมาธิการอนุเนี่ยค่ะได้ไม่ได้ตรวจสอบรอบคอบอันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะเงื่อนเวลานะคะก็อยากจะขอยกตัวอย่างมีหลายโครงการที่หลุดเข้ามาระบบผ่านอนุก็มาได้อย่างไรนะคะแม้แต่โครงการของคณะกรรมการพัฒนา
ข้าราชการพลเรือนหรือกพร.นะคะงบประชุมสัมมนาตั้งงบประมาณเรื่องของค่าจัดเลี้ยงอะไรเนี่ยก็ยังเกินหลุดเข้ามาหรือว่างบประมาณที่แฝงมาอยู่ตามหน่วยงานอื่นๆที่ไม่ได้เป็นพันธกิจของหน่วยงานก็มีหลุดเข้ามาเช่นกันอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งถึงความยากลำบากของการทำงานนะคะนอกจากนั้นการจัดเวลาต่างๆก็มีปัญหาดิฉันก็ขอพูดถึงบ่นเหมือนว่าการทำงานของกรรมาธิการนั้นยากแต่ยากอย่างไรก็ตามก็พยายามทำหน้าที่ดิฉันมีข้อสังเกตนะคะที่อยากจะกลับเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกว่าการจัดทำงบประมาณปีนี้2,400,000,000 ล้านบาทนั้นมีจุดอ่อนอะไรบ้างนะคะเท่าที่ฉันเห็นแล้วก็ใช้เวลาจำกัดนะคะที่จะเล่าให้ฟังประเด็นแรกเลยนะคะดิฉันคิดว่ารัฐบาลเนี่ยกู้เงินมากเกินไปนะคะแล้วก็ไม่ตั้งใจที่จะตั้งงบจ่ายหนี้สาธารณะเราจะเห็นได้ว่าหลังจากที่ได้มีการดำเนินนโยบายต่างๆต้องใช้เงินกู้ที่เป็นภาระของประเทศเนี่ยนะคะปีที่แล้วเนี่ยวงเงินกู้ที่มีอยู่เนี่ยได้เคยสอบถามเลยว่าแค่เงินกู้เดิมเนี่ยเราต้องใช้เวลาใช้หนี้ถึง32 ปีนะคะถึงจะหลุดหนี้ปีนี้รัฐบาลกู้เงินอีกเยอะมากแล้วถ้าเราไปดูยอดที่รัฐบาลตั้งงบใช้หนี้นะคะที่สำนักหนี้สาธารณะปีนี้นะคะก็จะมีงบอยู่ปีนี้รัฐประเทศเรานะคะมีหนี้ครบชำระ 3,207,633 ล้านบาทนะคะแต่ว่ารัฐบาลได้ตั้งงบไว้ในปี56นะคะเพียง 149,637 ล้านบาทนั่นหมายความว่าเป็นแค่งบชำระค่าดอกเบี้ยเท่านั้นนะคะปีนี้เราไม่ได้ใช้หนี้เงินกู้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นภาระของอนาคตประเทศไทยซึ่งท่านสมาชิกอาจจะได้อภิปรายต่อไปนะคะว่าเป็นอย่างไรอันที่สองดิฉันเห็นว่าการจะทำงบประมาณปีนี้รัฐบาลไม่ค่อยตกผลึกนะคะทำไปคิดไปแก้ปัญหาไปแล้วก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดิฉันก็จะขอยกตัวอย่างว่าบางโครงการนะคะที่เป็นนโยบายของรัฐบาลเนี่ยยังไม่มีรายละเอียดชัดเจนไม่มีร่างคณะกรรมการนะคะไม่มีกฎหมายรองรับตอนที่เสนอเข้ามาในชั้นรับวาระรับหลักการเนี่ยตั้งสังกัดอยู่ที่หน่วยงานหนึ่งเหมือนที่ท่านประธานกรรมาธิการได้กล่าวแล้วว่าได้มีการขอเปลี่ยนแปลงสังกัดของกองทุนตั้งตัวได้ที่เดิมเนี่ยตั้งเข้ามาอยู่ที่สำนักนายกรัฐมนตรีนะคะตอนหลังเนี่ยตอนที่กรรมาธิการพิจารณาอยู่เนี่ยก็มีการเปลี่ยนนะคะไปสังกัดที่สำนักงานการอุดมศึกษานอกจากนั้นแล้วนโยบายนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ค่ะดิฉันเห็นสื่อมวลชนไปลงข่าวกันคึกโครมว่ากองทุนตั้งตัวได้เป็นเรื่องใหม่แท้จริงแล้วกองทุนตั้งตัวได้นี้ก็พูดกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะกรรมาธิการเคยท้วงติงตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะว่าถ้าหากยังไม่มีความชัดเจนเนี่ยเราตั้งงบประมาณเข้ามาเนี่ยเราจะทำอย่างไรปีที่แล้วกองทุนตั้งตัวได้เนี่ยตั้งงบประมาณไว้ 1,300 ล้านอยู่ที่สำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมขณะนั้นก็ยังไม่มีความชัดเจนกันมาที่การก็ทักท้วงแต่เสียงข้างมากก็รัฐบาลก็ยืนยันว่าตั้งงบไว้อยู่ที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนนะคะไอ้โทษค่ะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปีนี้กันมาที่การสอบถามว่า 1,300 ล้านที่ขอไปปีที่แล้วเนี่ยใช้เงินไปเท่าไหร่แล้วคำตอบก็คือยังไม่ได้ใช้แม้แต่บาทเดียวนะคะแล้วก็ยังไม่มีกรรมการนะคะยังไม่มีการดำเนินงานใดๆปีนี้ก็ตั้งมาอีกแล้วก็วงเงินนั้นก็มากมายเดี๋ยวรายละเอียดในเรื่องของกองทุนก็จะคงจะได้มีเพื่อนท่านสมาชิกกรรมาธิการท่านอื่นได้ชี้แจงอีกครั้งหนึ่งนะคะอีกประเด็นหนึ่งนะคะดิฉันอยากจะขอเรียนว่างบที่ซ้ำซ้อนนะคะเนื่องจากมีงบประมาณอยู่ในหลายทางนะคะดังนั้นเนี่ยความพยายามของกรรมาธิการก็พยายามตรวจสอบเดี๋ยวฉันจะขอยกตัวอย่างเป็นบางรายการนะคะเช่นงบของในที่อยู่ในงบ 120,000 ล้านงบกลางนะคะของกรมทางหลวงแล้วก็กรมทางหลวงชนบทนะคะที่ดิฉันได้ต้องขอขอบคุณหน่วยงานที่ได้มอบเอกสารมาให้นะคะแต่เมื่อได้ลงไปตรวจสอบกับเอกสารขาวคาดแดงนะคะเพื่อนสมาชิกดิฉันคงไม่มีเวลาไล่ทั้งหมดนะคะเฉพาะงบของกรมทางหลวงนะคะอยู่ในงบกลางนะคะ 1,200 ล้านมีเส้นทางถนนนะคะที่ซ้ำซ้อนอยู่ในเล่มขาวคาดแดงประมาณ80เส้นทางค่ะ80เส้นทางนะคะในทุกจังหวัดนะคะเป็นเส้นทางเดียวกันหมายเลขเดียวกันระยะทางเดียวกันในเล่มขาวคาดแดงก็มีปรากฏอยู่ในงบที่อยู่ในปรากฏเล่มงบประมาณนี้แล้วก็มีอยู่ในงบกลาง 120,000 ล้านนะคะอันนี้ตัวเลขชัดเจนทางรัฐบาลอาจจะตอบว่าได้มีการตรวจสอบแล้วซ้ำซ้อนก็ในช่วงสุดท้ายสัปดาห์สุดท้ายของการพิจารณางบประมาณสำนักงบประมาณได้แจ้งว่าได้มีการตรวจสอบแล้วก็เรียกคืนโครงการที่ซ้ำซ้อนเนี่ย
ประมาณ 5,000 ล้านบาทเป็นอย่างน้อยนะคะ 5,000 ล้านซึ่ง 5,000 ล้านนี้ดิฉันก็คิดว่าในส่วนของงบกลางที่จะพิจารณาในปี2556เนี้ยที่ขอมา 73,000 ล้านเนี่ยก็น่าจะปรับลดลงได้สำหรับรายการที่ซ้ำซ้อนเป็นอย่างน้อยนะคะนี่ก็จะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะคะนอกจากนั้นแล้วดิฉันก็อยากจะขอกลับเรียนว่านโยบายนะคะที่เป็นการจัดสวัสดิการยั่งยืนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนยากคนจนนะคะรัฐบาลไม่แสดงความจริงใจค่ะนี่เป็นความเสียใจเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ขอกลับเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกทุกท่านด้วยนะคะว่ายกตัวอย่างนะคะงบประมาณดิฉันก็มีโอกาสพูดทุกปีเรื่องของกองทุนการออมแห่งชาติซึ่งรัฐบาลในอดีตคือพระท่านนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะท่านอดีตรัฐมนตรีกรจาติกวณิชนะคะแล้วก็ทุกท่านในสภาทุกพรรคการเมืองได้ร่วมกันผลักดันกฎหมายกองทุนการออมแห่งชาติแล้วก็ในกฎหมายดังกล่าวก็มีการบัญญัติไว้ว่าให้มีการจัดสรรงบประมาณประเดิมเนี่ย 1,000 ล้านบาทปรากฏว่าปีที่แล้วรัฐบาลใจร้ายไม่ให้แม้แต่บาทเดียวนะคะตอนที่เสนองบประมาณเข้ามากรรมาธิการได้พยายามเรียกร้องก็สามารถแปรยติมาได้225ล้านปีนี้ดิฉันก็เฝ้าดูว่ารัฐบาลจะทำตามกฎหมายหรือไม่ปรากฏว่าก็จัดมาให้500ล้าน500ล้านเท่านั้นยังไม่พอนะคะงบประมาณตัวนี้เมื่อได้เรียนถามคณะกรรมการผู้ดูแลไม่มีการเดินหน้าเลยนะคะเรื่องของกองทุนการออมแห่งชาติที่จะเป็นผลประโยชน์ของการจัดสวัสดิการยั่งยืนของประชาชนเพราะเรากำลังจะก้าวไปสู่สังคมผู้สูงอายุลำพังเบี้ยยังชีพน้อยนิดก็ไม่พอนะคะดังนั้นเนี่ยตอนนี้การแต่งตั้งเลขาธิการกองทุนท่านประธานกรรมธิการท่านรองนายกรัฐมนตรีก็อาจจะต้องช่วยตอบนะคะเหตุใดจึงยังไม่ลงนามแต่งตั้งกรรมาธิการกองทุนการออมแห่งชาติและตามกำหนดเดิมเนี่ยกองทุนการออมแห่งชาติจะต้องเปิดรับสมัครสมาชิกตั้งแต่วันที่8พฤษภาคม2555ที่ผ่านมานี่ล่วงเลยมาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาแล้วนะคะก็ยังไม่เปิดกรรมาธิการได้สอบถามผู้เกี่ยวข้องนะคะว่าเมื่อไหร่จะเปิดรับสมาชิกก็ได้รับคำตอบว่าจะกำหนดเปิดรับวันที่23กรกฎาคมค่ะนี่ก็เลยวันที่23กรกฎาคมมาแล้วก็ยังเงียบอยู่นะคะดิฉันก็ขอฟ้องพี่น้องประชาชนด้วยว่าอันนี้คืองบประมาณนะคะที่ไม่ได้ดำเนินการนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีเรื่องของงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินนะคะที่เป็นการแก้ปัญหาของพี่น้องคนยากคนจนถ้าเราไปดูแล้วก็จะมีพี่น้องที่อยู่จังหวัดขอนแก่นนะคะเชียงรายลำพูนนะคะโคราชหลายจังหวัดเลยค่ะที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ปีที่แล้วก็ของงบประมาณไปนะคะ735ล้านยังไม่ได้จ่ายแม้แต่บาทเดียวเช่นกันนะคะดิฉันก็จึงคิดว่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะว่าการจะทำงบประมาณปีนี้มันไม่ได้เตรียมเรื่องของอนาคตของประเทศไทยแล้วก็คิดถึงความยั่งยืนนะคะของประเทศนอกจากนั้นแล้วดิฉันก็ขออยากจะขอกลับเรียนว่างบประมาณอีกอันหนึ่งที่เป็นข้อสังเกตนะคะเพื่อนสมาชิกไม่ต้องประท้วงนะคะเพราะว่าดิฉันกำลังให้ข้อสังเกตที่เป็นจุดอ่อนนะคะว่าการจัดงบประมาณเนี่ยของรัฐบาลเนี่ยนะคะเดี๋ยวท่านรองศรีเชิญนะกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมจ่าสิบตำรวจประสิทธิ์ชัยศิษะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยจังหวัดสุรินทร์ผมต้องขอประท้วงท่านประธานนะตามข้อบังคับข้อที่8ท่านประธานครับในการแปรยติเรื่องงบประมาณประจำปี2556เนี่ยจริงๆแล้วกรรมาธิการที่ลุกขึ้นมาอภิปรายเนี่ยความจริงจะต้องให้สมาชิกในการอภิปรายแล้วค่อยตอบคำถามในลักษณะอย่างนี้เป็นการอภิปรายเป็นความคิดเห็นส่วนตัวอย่างนี้นี่ผมว่าไว้ทีหลังดีกว่าครับท่านประธานเดี๋ยวจะวินิจฉัยนะคือท่านกรรมาธิการท่านสงวนความเห็นไว้นะครับก็ต้องให้ท่านกรรมการเนี่ยอธิบายนะครับถึงประเด็นที่ท่านสงวนความเห็นไว้เพื่อที่ท่านตัดนะครับท่านกำลังอธิบายที่ไปและที่มาของเม็ดเงินและการตั้งงบประมาณอยู่นะครับก็เชิญท่านฟองศรีต่อครับค่ะกราบขอบพระคุณท่านประธานนะคะที่ได้ช่วยชี้แจงสมาชิกแทนดิฉันท่านสมาชิกอาจจะไม่เข้าใจนะคะว่าการทำหน้าที่ของกรรมธิการเสียงข้างน้อยก็คือการสงวนความเห็นนะคะดิฉันใช้สิทธิ์ตามนั้นนะคะแล้วก็พยายามชี้ให้เห็นนะคะจุดที่เป็นจุดอ่อนของงบประมาณนะคะเพราะว่าสภานี้มอบหมายให้ดิฉันไปตรวจสอบว่ามีงบซ้ำซ้อนไหมมีงบที่ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่หรือเปล่าคุ้มค่าตอบโจทย์ประเทศไทยหรือไม่ดิฉันตามที่รัฐบาลบอกเลยนะคะในเล่มนี้นโยบายงบประมาณดิฉันก็พยายามชี้เห็นจุด
ดอ่อนนะคะเพื่อให้การทำหน้าที่แทนพี่น้องประชาชนนะคะยิ่งไม่เยอะนะคะดิฉันมีเรื่องเยอะแต่ว่าเวลาจำกัดก็จะขออนุญาตชี้ให้เห็นประเด็นเท่านั้นเองนะคะว่าการทำงบประมาณปีนี้ก็มีบางเรื่องค่ะที่เหมือนกับได้หน้าลืมหลังนะคะเราจัดงบประมาณมากมายนะคะเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะเช่นกรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะได้งบประมาณเนี่ยนะคะเรื่องของการวางแผนบริหารอุทกภัยลุ่มน้ำเนี่ยงบประมาณต่อเนื่องนะคะ 5,621 ล้านเพื่อจะวางแผนการบริหารจัดการน้ำเนี่ยว่าถนนจะขวางทางน้ำหรือไม่นะคะเส้นทางใดจะได้ระบายน้ำเร็วแต่ปรากฏว่าขณะนี้รัฐบาลก็มีงบกลางนะคะคือตามพระราชกำหนด 350,000 ล้านซึ่งไปเรื่องของการบริหารจัดการน้ำแล้วก็ตามข่าวก็คงจะเห็นว่าจะได้เปิดโอกาสให้ต่างชาติมาดำเนินการบ้างอะไรบ้างดิฉันก็เลยคิดว่างบประมาณที่เราเสียไปมากมายให้หน่วยงานทั้งหลายได้ศึกษาแล้วก็วางแผนการบริหารจัดการน้ำเนี่ยนะคะปี56มีนะคะกรมโยธาธิการและผังเมืองก็ตั้งมา156ล้านนะคะเหล่านี้ถ้าหากว่าเราเสียเงินให้ไปทำงานแบบนี้แล้วไม่ได้หยิบออกมาใช้เลยเนี่ยเสียเงินโดยใช่เหตุนะคะดิฉันก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะคะว่าทำไมถึงน่าจะปรับลดลงไปได้อีกนะคะสำหรับงบประมาณที่ทำนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีงบประมาณที่ดิฉันคิดว่าหลายเรื่องนะคะก็ขาดวินัยเป็นอย่างยิ่งนะคะเช่นสามารถไปเปลี่ยนแปลงได้ตามอำเภอใจปีที่แล้วยกตัวอย่างเวลากรรมธิการจะปรับลดเนี่ยเราจะดูว่าปีที่แล้วหน่วยงานเนี่ยมีการโอนงบเปลี่ยนแปลงเนี่ยไปใช้มากน้อยเพียงใดปีนี้เราปีพิจารณางบ56เราก็ดูว่าหลายหน่วยงานมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบยกตัวอย่างกรมอุทยานนะคะกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ขอไปในปี55เนี่ยค่ะจำนวนประมาณ5ล้านบาทโดยเปลี่ยนออกเอามาจากงบที่ไปปลูกป่าหรือว่าไปทำกิจกรรมเพื่อดูแลพื้นที่ป่าเนี่ยค่ะเอามาใช้ในการที่นำเจ้าหน้าที่อุทยานมาปฏิบัติธรรมที่วัดธรรมกายนะคะแล้วก็มาชุมนุมอย่างเงี้ยนะคะเราก็มีการตรวจสอบค่ะถ้าอย่างนั้นถามว่าปีที่แล้วท่านปีนี้ท่านเอางบจากไหนมาท่านอธิบดีก็ตอบว่าโอนเปลี่ยนแปลงมาจากงบที่ขอไปเดี๋ยวเราบอกแล้วที่งบรายการที่ถูกเปลี่ยนแปลงนั้นทำอย่างไรก็ปรากฏว่าก็บอกว่าสามารถไปเบียดบังเอาจากงบอื่นได้เพราะฉะนั้นกรรมาธิการก็ต้องดูนะคะว่าแล้วปีนี้ขอมารายการแบบนี้ปรับลดได้หรือไม่อันนี้ดิฉันก็ขอยกเป็นตัวอย่างนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องขององค์การมหาชนมีเงินนอกงบประมาณต่างๆมากมายที่กรรมาธิการไม่สามารถตรวจสอบดิฉันไม่มีเวลาที่จะลงไปในรายละเอียดนะคะแต่ขอบอกด้วยความเคารพว่าด้วยความตั้งใจนะคะว่าทำยังไงจะให้งบประมาณของเราเนี่ยใช้ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยบางรายการดิฉันก็ยังเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยเดินหน้านโยบายเนี่ยเดินไปก็ไม่ใส่ใจที่จะผลกระทบที่จะตามมานะคะยกตัวอย่างนโยบายจำนำข้าวเดี๋ยวคงจะมีหลายท่านได้ตั้งข้อสังเกตดิฉันเองก็ได้ตรวจสอบพบนะคะว่ามีการของงบประมาณในเรื่องของค่าเช่าโกดังนะคะคลังสินค้าต่างๆแล้วก็มีอยู่ในทั้งในองค์การคลังสินค้าองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรกรมส่งเสริมสหกรณ์เมื่อรวมตัวเลขที่แต่ละหน่วยงานขอไปในเรื่องของค่าเช่าโกดังสินค้าแล้วมันมากเกินกว่าปริมาณข้าวที่เราจะมีนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีข้าว10ล้านตันที่จะเข้าร่วมโครงการจำนำงบประมาณตัวเลขที่ขอไปจ่ายค่าโกดัง3หน่วยงานเนี่ยก็มากเกินไปนะคะนี่คือถึงที่ตัวอย่างที่ฉันอยากจะกลับเรียนนะคะประเด็นสุดท้ายก็ฉันอยากจะกลับเรียนขออนุญาตรบกวนเวลาท่านประธานนะคะว่าถ้างบประมาณทั้งหลายเนี่ยถ้าเราได้ดูเรื่องของความซ้ำซ้อนนะคะทำยังไงถึงจะจัดระบบให้ดีนะคะทำยังไงเราจะใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าอะไรไม่ควรจ่ายก็ไม่ต้องจ่ายนะคะอันไหนสมควรจ่ายก็เกาให้ถูกที่คันนะคะแล้วก็ใช้งบให้ตรงไปตรงมาไม่โปร่งใสมีวินัยอย่างเต็มที่เนี่ยดิฉันคิดว่างบประมาณ2ล้าน4แสนล้านล้านบาทเนี่ยมันน่าจะปรับลดลงได้ถึง 5% นะคะแล้วถ้าปรับลดลงได้แล้วดิฉันเห็นว่าควรจะต้องไปเพิ่มนะคะให้กับหน่วยงานที่สมควรได้รับเช่นกองทุนการออมแห่งชาติเนี่ยมันควรจะได้ 1,000 ล้านสักทีนึงนะคะก็จะได้เดินหน้าแล้วก็เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วเราก็จะได้เตรียมอนาคตประเทศไทยเราทำให้คนไทยมีวินัยในการออมมีตอนที่แก่ก็มีเงินใช้อย่างเงี้ยนะคะก็ไปทำเรื่องนั้นหรือว่าไปทำในเรื่องที่เหมาะสมเช่นกรมอาชีวศึกษาบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลที่ขาดแคลนนะคะแล้วก็เป็นปัญหามากเรากำลังจะเปิดประเทศอาเซียนนะคะแรงงานคุณภาพที่จะต้องได้รับการพัฒนาตอนนี้เนี่ยอาชีวศึกษาก็ขาดแคลนไปดูทุกสถาบันที่มาชี้แจงนะคะกำลังจะเกษียณอายุราชการงบประมาณก็ไม่มีนะคะแล้วเราจะเอาคนของเราเนี่ยไปสู้กับอาเซียนได้อย่างไรงบแปรยติกลับมากรมอาชีวะเนี่ยก็ไม่ได้แม้แต่บาทเดียวนะคะ
ก็ยังจะกราบเรียนด้วยว่าเราเนี่ยน่าจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดงบประมาณเรื่องแท็บเล็ตดิฉันก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องนโยบายนะคะแม้ว่าผลวิจัยจะขัดแย้งแต่เมื่อนโยบายเดินหน้าดิฉันก็คงไม่สามารถต้านทานได้แต่อยากจะกราบเรียนว่าที่ท่านได้จัดซื้อแท็บเล็ตเนี่ยถ้าเราปรับลดแล้วนะคะเอาแค่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนดิฉันยกตัวอย่างนะคะโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนมาชี้แจงว่าขณะนี้เนี่ยเขามีอยู่178โรงเรียนมี52โรงเรียนเท่านั้นที่มีไฟฟ้าใช้ค่ะหมายความว่าถ้ามีไฟฟ้าใช้ก็ถึงจะมีหรือว่ามี Wi-Fi มีอินเทอร์เน็ตได้93โรงเรียนไฟฟ้าติดดับๆนะคะไม่มีไฟฟ้าใช้33โรงเรียนก็ไม่มีไฟฟ้าใช้สรุปว่าใน178โรงเรียนของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเนี่ยมีสามารถมีไฟฟ้าใช้แล้วเด็กๆจะใช้แท็บเล็ตได้เนี่ยก็เพียง52โรงเรียนครูโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนะคะก็ได้แค่10เครื่องเหล่านี้เป็นต้นดิฉันก็อยากจะกราบเรียนว่าวิงวอนนะคะกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกว่าขอให้เสียงส่วนใหญ่นะคะพิจารณางบประมาณด้วยเหตุด้วยผลรัฐบาลมือเติบสุรุ่ยสุร่ายใช้จ่ายมากเกินไปนะคะอยากจะให้เกรงใจประชาชนเจ้าของเงินภาษีนะคะก็ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณตามที่ได้แสดงไว้ร้อยละ5ค่ะเชิญกรรมาธิการพิษณุหัตถสงเคราะห์กราบเรียนท่านประธานที่เคารพเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติกับผมพิษณุหัตถสงเคราะห์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองบัวลำภูพรรคเพื่อไทยในฐานะกรรมาธิการผู้สงวนคำแปลท่านประธานครับผมสงวนคำแปลไว้จำนวนหนึ่งแต่จากการที่ได้ฟังท่านประธานกรรมาธิการนะครับได้ชี้แจงแล้วผมไม่ติดใจเรื่องของประเด็นงบประมาณ 2.4 ล้านแต่ผมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อสภาแห่งนี้ในการที่จะเราพิจารณากฎหมายฉบับนี้ไปอีก3วันด้วยกันกรรมาธิการเองนะครับก็ได้ใส่ใจในการทำงานอย่างเต็มที่โดยเฉพาะเรามีการตั้งอนุกรรมาธิการขึ้นมาด้วยกันทั้งหมด4คณะและใช้เวลาอย่างเต็มความสามารถข้อสังเกตอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากไปทางเพื่อนสมาชิกก็คือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับนี้เป็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณที่กระชับและก็ส่วนราชการให้ความร่วมมือกับพวกเราเป็นอย่างดีท่านจะสังเกตเห็นว่ามีการตัดงบประมาณเพียง 22,000 กว่าล้านซึ่งน่าจะเป็นการตัดงบประมาณที่น้อยที่สุดนั่นแสดงว่าการจัดงบประมาณของส่วนราชการทำมาได้ดีแต่อย่างไรก็ตามแต่ท่านประธานครับผมยังติดใจในเรื่องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และก็กระทรวงศึกษาธิการมาตรา22ผมคงจะขอสงวนไว้ไปพูดในมาตรานั้นๆเพื่อไม่ให้เสียเวลาแห่งนี้ไปมากกว่านี้ขอกราบขอบคุณท่านประธานครับเชิญท่านก่อนท่านประธานสภาที่เคารพผมกรจาติกวนิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับวันนี้เรามาร่วมกันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2556ที่ทางกรรมาธิการได้ไปปฏิบัติหน้าที่ในการที่จะทำงานตลอดช่วง2เดือนเศษที่ผ่านมาท่านประธานครับเมื่อสักครู่ท่านกรรมาธิการเสียงข้างน้อยท่านอาจารย์ผ่องศรีธารภูมิได้เล่าให้พวกเราฟังในระดับหนึ่งถึงบรรยากาศการทำงานในชั้นกรรมาธิการตลอดช่วง2เดือนที่ผ่านมานั้นก็อยากจะเรียนท่านประธานนะครับว่าในระยะ2เดือนที่ผ่านมากรรมาธิการเสียงข้างน้อยก็ได้กลับมารายงานให้กับพวกกับผมได้รับทราบถึงการทำงานของเขาแล้วก็ได้รายงานให้พวกเราได้ทราบว่าการทำงานในชั้นกรรมาธิการในปีนี้เป็นการทำงานที่สร้างความลำบากใจให้กับกรรมาธิการเสียงข้างน้อยเป็นอย่างยิ่งมาโดยตลอดลำบากใจเพราะทางฝ่ายเสียงข้างมากในปีนี้อาจจะไม่พร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอแนะหรือหน่วยราชการเองให้ความร่วมมือค่อนข้างน้อยในการนำเสนอรายละเอียดข้อเท็จจริงให้กับกรรมาธิการได้มีโอกาสได้ทำหน้าที่แทนพี่น้องประชาชนสุดท้ายแล้วดูเหมือนกับว่าการทำงานและการตัดสินใจของกรรมาธิการเสียงข้างมากนั้นมีอิทธิพลจากฝ่ายบริหารอยู่เบื้องหลังทำให้กรรมาธิการไม่สามารถที่ทำหน้าที่ได้ตามที่ควรนี่คือเสียงที่
เราได้รับฟังนะครับจากตัวแทนในส่วนกรรมธิการเสียงข้างน้อยมาโดยตลอดซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วงครับเพราะว่างบประมาณปี2016เป็นงบประมาณงบรายจ่ายสูงถึง 2.4 ล้านล้านบาทพูดได้ว่าเป็นงบรายจ่ายที่มีเม็ดเงินโดยรวมสูงมากที่สุดเป็นประวัติการงบประมาณจากประเทศไทยไม่เคยมีงบรายจ่ายสูงเท่านี้และซ้ำแล้วเนี่ยรายได้ตามประมาณการของทางรัฐบาลมีอยู่เพียง 2.1 ล้านล้านบาทความหมายก็คืองบนี้ก็จะเป็นงบที่รัฐบาลจะขาดดุลอีก 300,000 ล้านบาทมีความจำเป็นที่จะต้องกู้ยืมเงินเพิ่มเติมอีกจำนวนเท่านั้นเพื่อมาชดเชยการขาดดุลประเด็นแรกที่ผมอยากที่จะเรียนเสนอนะครับก็คือประเด็นที่ผมมีความกังวลเรื่องของหนี้สาธารณะของประเทศจริงอยู่ณปัจจุบันหนี้สาธารณะโดยรวมเมื่อคำนวณเทียบกับ GDP ของประเทศนั้นอยู่ในระดับที่สะท้อนถึงความมั่นคงของเศรษฐกิจของประเทศคือระดับประมาณ 42% แต่การเพิ่มหนี้สาธารณะมากขึ้นเรื่อยๆโดยรัฐบาลนั้นควรจะมีขีดจำกัดสาเหตุที่ผมพูดเช่นนั้นเป็นเพราะว่ารัฐบาลต้องตระหนักว่าบริบทเศรษฐกิจโลกณปัจจุบันเอื้อต่อการเป็นหนี้เพราะอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินของโลกถือว่าต่ำมากและต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะทุกประเทศทั่วโลกได้ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจตลอดช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาจึงมีความจำเป็นที่ทุกรัฐบาลต้องร่วมมือกันในการกระตุ้นเศรษฐกิจคือพูดง่ายๆมีการพิมพ์เงินออกมาใช้เพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีอัตราขยายตัวที่สูงขึ้นเมื่อปริมาณเงินมากขึ้นแน่นอนที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออัตราดอกเบี้ยในช่วงที่ผ่านมามีการบริหารจัดการให้ปรับลดลงด้วยนะครับและนี่ก็คือสาเหตุที่ตอนนี้เนี่ยเราอาจจะมีภาพลวงตาหลอกเราว่าต้นทุนการเป็นหนี้ของเรานั้นอยู่ระดับที่ค่อนข้างต่ำแต่ถ้าท่านประธานลองพิจารณาดูนะครับว่าอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกรวมถึงอัตราดอกเบี้ยของรัฐบาลไทยเริ่มมีการปรับเข้าสู่สภาวะปกติภาระหนี้ต่องบประมาณนะครับก็มีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็วณปัจจุบันอาจจะอยู่ที่ระดับต่ำกว่า 10% ครับแต่ถ้าอัตราดอกเบี้ยเพิ่มจาก 4% ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของรัฐบาลเป็น 6% หรือสูงกว่านั้นสัดส่วนงบประมาณที่จะต้องมาใช้ในการบริหารหนี้สาธารณะจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและจะทำให้เกินขีดที่เรียกว่าเป็นขีดวินัยทางการคลังที่ทางกระทรวงการคลังได้กำหนดไว้ที่ 15% อย่างง่ายดายเพราะฉะนั้นในประเด็นนี้จึงเป็นประเด็นที่ผมมีความกังวลและเป็นสาเหตุที่รัฐบาลควรที่จะคำนึงถึงภาระหนี้สาธารณะด้วยแต่ผมขอกลับมาที่ในส่วนของขารายได้2.1 ล้านล้านบาทที่เป็นประมาณการของรัฐบาลเพราะส่วนนี้เนี่ยคือส่วนเงินภาษีที่เป็นภาระของพี่น้องประชาชนต้องขอเรียนนะครับว่าเมื่องบประมาณรายจ่ายเป็นงบที่มีรายจ่ายสูงที่สุดในประวัติศาสตร์การมีงบประมาณของรัฐบาลไทยงบ 2.1 ล้านล้านบาทเช่นเดียวกันเป็นเป้าหมายการจัดเก็บภาษีครั้งที่ใหญ่ที่สุดเช่นเดียวกันไม่เคยมีรัฐบาลไหนเรียกเก็บภาษีจากพี่น้องประชาชนมากเท่ารัฐบาลนี้ผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2566ฉบับที่เรากำลังพิจารณาอยู่ 2.1 ล้านล้านบาทล้วนแต่จะเป็นภาระของพี่น้องประชาชนที่จะต้องชำระภาษีให้รัฐบาลนำมาจับจ่ายเราก็หวังนะครับว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นรัฐบาลก็จะมีความรับผิดชอบทั้งในแง่ของส่วนของความยุติธรรมในการจัดเก็บภาษีและความคุ้มค่าในการนำเม็ดเงินภาษีนั้นไปบริหารจัดการต่อไปแต่ในประเด็นแรกก็คือเรื่องของความยุติธรรมในการจัดเก็บภาษีนั้นผมคิดว่ารัฐบาลมีนโยบายที่ทำให้เกิดความยุติธรรมลดน้อยลงในสังคมไทยท่านประธานครับนโยบายสำคัญนโยบายหนึ่งของรัฐบาลที่ได้มีการบริหารจัดการไปแล้วส่วนหนึ่งก็คือการปรับลดภาษีนิติบุคคลที่เดิมทีอยู่ในระดับ 30% รัฐบาลได้ปรับลดลงมาเมื่อต้นปีนี้ลงมาเหลือ 23% และมีแผนที่จะปรับลดลงมาอีกเหลือ 20% ในต้นปี2556ผลของการปรับลดภาษีนิติบุคคลจาก 30% ลงมาเหลือ 23% นั้นทำให้รัฐบาลสูญเสียรายได้ไปถึง 150,000 ล้านบาทเป็นเงินมหาศาลครับและความจริงวันนี้เนี่ยก็คือเงินภาษีที่สูญเสียไปนั้นถ้านำไปสู่การ
ลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลก็จะไม่มีผลแต่อย่างใดต่อพี่น้องประชาชนแต่ตามที่ผมได้วิปรายไปแล้วเมื่อสักครู่รายจ่ายของรัฐบาลก็สูงขึ้นในขณะที่เป้าหมายในการจัดเก็บภาษีโดยรวมก็สูงขึ้นเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บจากผู้ที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศก็คือกลุ่มนายทุนกับปรับลดลงลดภาระให้เขาโดยไม่มีเงื่อนไขตอบแทนแต่อย่างใดเป็นเม็ดเงินโดยรวมถึง 150,000 ล้านบาทความจริงที่ผมอยากที่นำมาเรียนต่อพี่น้องประชาชนผ่านท่านประธานในวันนี้ก็คือ 150,000 ล้านบาทนั้นต้องไปจัดเก็บจากผู้อื่นและไม่ใช่เพียงแค่จัดเก็บ 150,000 ล้านบาทแต่ต้องจัดเก็บเพิ่มเติมมากกว่านั้นเพราะเป้า 2.1 ล้านล้านบาทนั้นเป็นเป้าที่สูงมากที่สุดเช่นเดียวกันถามว่าเมื่อนายทุนไม่ต้องเสียภาษีแล้วใครครับต้องมารับภาระนี้เพราะฉะนั้นประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ชัดเจนที่รัฐบาลก็ต้องชี้แจงว่าทำไมรัฐบาลถึงคิดว่าการที่จะปรับภาระจากผู้ที่มีทรัพย์สินและมีความร่ำรวยสูงที่สุดในประเทศและโยกภาระนั้นมาเป็นภาระของพี่น้องประชาชนโดยรวมจึงเป็นนโยบายที่รัฐบาลคิดว่ามีความยุติธรรมต่อพี่น้องประชาชนผมอยากจะเรียนนะครับว่าการจัดเก็บภาษีในอัตราที่ต่ำนั้นเป็นเป้าหมายที่ดีของทุกๆรัฐบาลถ้ารัฐบาลสามารถที่จะบริหารบ้านเมืองได้โดยมีภาระให้กับพี่น้องประชาชนในรูปของภาษีได้น้อยเท่าใดนั่นเป็นสิ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารราชการของรัฐบาลแต่ในกรณีที่รัฐบาลยังเพิ่มค่าใช้จ่ายอยู่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับที่รัฐบาลจะต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะต้องกู้ยืมเงินเพิ่มขึ้นหรือไม่ก็จะต้องจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นจากพี่น้องประชาชนแต่ในกรณีของรัฐบาลนี้รัฐบาลดำเนินการทั้งสองอย่างพร้อมกันกู้ก็กู้เพิ่มขึ้นจัดเก็บภาษีจากพี่น้องประชาชนก็จัดเก็บเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้เนี่ยในขารายได้จึงเป็นปัญหาและปัญหาในส่วนของหน่วยจัดเก็บก็มีชัดเจนครับเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็ปรากฏข้อเท็จจริงว่ากรมสรรพากรซึ่งเป็นหน่วยงานหลักมีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีโดยรวม 80% ของเงินภาษีทั้งหมดพบปัญหาว่าจัดเก็บภาษีได้ต่ำกว่าเป้าที่กำหนดไว้และสาเหตุหลักที่เก็บภาษีได้ต่ำกว่าเป้าถึงประมาณ 36,000 ล้านบาทในเดือนพฤษภาคมก็เป็นเพราะนโยบายการปรับลดภาษีนายทุนของทางรัฐบาลจาก 30% หรือ 23% และพบว่ามีผู้ประกอบการที่ประสบภัยน้ำท่วมไม่สามารถที่จะมีรายได้นำมาชำระภาษีให้กับรัฐบาลได้ตามเป้าเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นประเด็นที่เราควรที่ต้องมีความกังวลเพิ่มเติมว่าเป้าหมาย 2.1 ล้านล้านบาทของรัฐบาลนั้นรัฐบาลจะต้องทำอย่างไรถึงจะเก็บภาษีได้ตามเป้าผมเนี่ยพูดทุกครั้งนะครับที่ผมลุกขึ้นอภิปรายว่าผมมั่นใจในศักยภาพการทำงานของกรมสรรพากรคือพูดง่ายๆถ้าท่านอธิบดีกรมสรรพากรมาบอกว่าเก็บได้แน่ทะลุเป้าแน่ผมเชื่อครับท่านเก็บได้จริงทะลุเป้าจริงแต่ปัญหาคือท่านจะต้องไปเก็บจากใครเพราะอัตราภาษีนั้นกำหนดไว้แล้วท่านไม่สามารถไปเก็บจากนายทุนขนาดใหญ่ได้เพราะฉะนั้นก็เหลือแต่พี่น้องประชาชนทั่วไปผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ไม่มีอำนาจต่อรองที่จะต้องรับภาระนั้นเพิ่มขึ้นแต่สมมุตินะครับสมมุติว่าการจัดเก็บภาษีทั้งหมดเนี่ยมีความจำเป็นจริงนะครับเพราะในส่วนของค่าใช้จ่ายของรัฐบาลนั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่รัฐบาลหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงเราก็ต้องมาทบทวนนะครับว่าวิธีการใช้เงินของรัฐบาลนั้นเนี่ยมีความคุ้มค่ากับคืนมาให้กับพี่น้องประชาชนและระบบเศรษฐกิจอย่างไรหรือไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนได้หรือไม่สามารถที่จะเพิ่มโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนโดยรวมได้หรือไม่และที่สำคัญสามารถที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้หรือไม่และในประเด็นคำถามเหล่านี้ ขออภัยครับเพื่อนสมาชิกในส่วนของพรรคฝ่ายค้านก็จะอภิปรายในช่วง 2-3 วันข้างหน้าเพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่าการใช้เงินตามพรบ.ร่างพรบ.งบประมาณของรัฐบาลฉบับปี2016นี้ไม่ได้ตอบโจทย์ประเด็นเหล่านี้เลยไม่ได้ช่วยลดภาระความยากจนให้กับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงไม่ได้เพิ่มโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนที่จะรับผิดชอบต่อตัวเองและครอบครัวได้ไม่ได้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ให้กับประเทศและที่สำคัญก็คือไม่มีความคุ้มค่าต่อเม็ดเงินงบประมาณที่จะมีการใช้จ่ายผมขอยกตัวอย่างที่สำคัญนะครับและในตัวอย่างนี้ก็จะมีเพื่อนสมาชิกอภิปรายในรายละเอียดแต่ผมขอที่จะพูดถึงโครงการจำนำข้าวในตัวเลขโดยรวมเพราะโครงการนี้กำลังสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติในทุกระดับชั้นสร้างความเสียหายในแง่ของเม็ดเงินงบประมาณที่ต้องใช้สร้างความเสียหายในแง่ของผลการขาดทุนในโครงการโดยรัฐบาลสร้างความเสียหายให้กับคุณภาพข้าวและอุตสาหกรรมการค้าข้าวของประเทศทำให้ประเทศกำลังสูญเสียรายได้ที่ปกติได้เป็นเม็ดเงิน100,000กว่าล้านบาทจากการส่งออกข้าวเพราะฉะนั้นนโยบายนี้ควรที่จะต้องมีการทบทวนโดยเร็วจากทางรัฐบาลที่น่าเป็นห่วงมากที่สุด ก็คือผลของนโยบายนี้ต่อเกษตรกรเพราะเป้าหมายหลักของนโยบายนี้เนี่ยก็คือการเพิ่มรายได้ของพี่น้องเกษตรกรที่เป็นชาวไร่ชาวนาแต่ผลการวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ได้วิเคราะห์ว่าจากทุกๆ100บาทที่รัฐบาลจัดสรรด้วยเงินงบประมาณนั้นมีเม็ดเงินถึงมือชาวนาเพียงแค่30บาทเท่านั้นถามว่าในส่วนของนักวิชาการท่านคิดอย่างไรนะครับก็ไม่ใช่เรื่องที่สลับซับซ้อนท่านเพียงแต่เอาราคาจำนำข้าวของรัฐบาลที่ 15,000 บาทมาหักกับราคาข้าวที่แท้จริงในตลาดก็คือราคาข้าวที่ชาวนาควรที่จะสามารถขายได้ถ้าไม่มีโครงการจำนำส่วนต่างนั้นแหละครับคือเม็ดเงินที่นักวิชาการถือว่าเป็นเม็ดเงินที่ชาวนาได้รับแล้วส่วนต่างนั้นมาคำนวณกับเม็ดเงินงบประมาณโดยรวมที่รัฐบาลต้องใช้ผลออกมาเท่ากับว่าเกษตรกรได้เพียง30จากทุกๆ100บาทที่รัฐบาลได้ใช้ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับโครงการประกันรายได้นะครับของรัฐบาลที่แล้วภายใต้การนำของท่านอดีตนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็จะพบว่าเราเนี่ยชำระเม็ดเงินที่เป็นเงินสดโดยตรงให้กับพี่น้องที่เป็นชาวนาพี่น้องที่เป็นเกษตรกรในส่วนที่เป็นส่วนต่างระหว่างราคาที่เรากำหนดไว้กับราคาตลาดที่ชาวนาสามารถขายได้จริงเพราะฉะนั้นเม็ดเงินที่เราใช้ในการที่จะดูแลพี่น้องเกษตรกรจึงน้อยกว่ามากไม่มีการรั่วไหลและถ้ารัฐบาลนี้ใช้เม็ดเงินงบประมาณเท่าที่ได้จัดสรรไว้สำหรับโครงการจำนำข้าวแต่กลับไปใช้ระบบประกันรายได้รัฐบาลจะสามารถดูแลพี่น้องเกษตรกรได้ถึง3เท่าเทียบกับจำนวนพี่น้องเกษตรกรที่รับการดูแลภายใต้โครงการจำนำข้าวณปัจจุบันคือพูดง่ายๆนะครับโดยสรุปก็คือโครงการจำนำข้าวเนี่ยมีพี่น้องเกษตรกรได้ประโยชน์อยู่ประมาณ 1,700,000 คนด้วยเม็ดเงินงบประมาณที่รัฐบาลใช้ 260,000 ล้านบาทบวกกับค่าบริหารจัดการอีก 26,000 ล้านบาทเม็ดเงินนี้เนี่ยถ้ามาใช้ในระบบของการประกันรายได้คือจ่ายเงินส่วนต่างนั้นจะมีพี่น้องเกษตรกรได้ประโยชน์ถึง6ล้านครัวเรือนต่างกันถึง3เท่าครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการนโยบายที่เกี่ยวกับเรื่องข้าวของรัฐบาลอันนี้ผมยังไม่ได้พูดถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรั่วไหลการทุจริตซึ่งเพื่อนสมาชิกผมจะพูดแต่ว่าผมมีความจำเป็นที่ต้องขออนุญาตนะครับหยิบยกคำสัมภาษณ์ของท่านประธานกรรมาธิการงบประมาณที่ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีท่านกิติรัตน์ นรนองขออนุญาตเอ่ยนามท่านด้วยที่ท่านได้เคยให้สัมภาษณ์ไว้เกือบครบ1ปีพอดีครับท่านก่อนละมีผู้ประท้วงสักแป๊บนึงท่านประธานสภาที่เคารพกระผมวรชัยเหมะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยสมุทรปราการครับท่านประธานครับท่านประธานครับตอนนี้เราอภิปรายวาระ2ครับไม่ได้อภิปรายในเรื่องของงบประมาณและก็ไม่ได้อภิปรายในเรื่องของวาระหนึ่งครับข้อ61ครับท่านประธานครับผู้อภิปรายต้องดำเนินการตามกฎข้อบังคับให้เคร่งครัดครับอย่าให้พูดนอกประเด็นครับวาระ2ครับขอบคุณครับท่านประธานครับขอประธานโทษจริงๆครับขอให้ท่านพิจารณาด้วยครับเอากระชับแล้วกันนะเชิญท่านกรต่อท่านกำลังอธิบายถึงเหตุผลในการตัดของท่านต้องครับแล้วท่านกำลังจะยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับ
รัฐบาลที่ผ่านมาครับขอบคุณท่านประธานที่ได้กรุณาอธิบายนะครับคือผมได้เสนอประติตัดลดงบประมาณโดยรวมไว้ 5% ดังนั้นผมมีสิทธิ์และมีหน้าที่ในการที่ต้องชี้แจงเหตุผลนะครับว่าทำไมผมถึงคิดว่างบประมาณรายจ่ายที่รัฐบาลได้กำหนดไว้นั้นไม่สมควรนะครับเพราะนั้นขออนุญาตให้ผมได้อธิบายต่อไปนะครับเมื่อสักครู่ผมกำลังที่จะท้าวความถึงบทสัมภาษณ์นะครับที่ท่านประธานกรรมาธิการได้เคยให้ไว้เมื่อวันที่18สิงหาคม2554ก็คือเกือบครบ1ปีพอดีนะครับท่านได้พูดไว้เกี่ยวกับโครงการจำนำข้าวนะครับโดยได้ท่านได้กล่าวไว้ในหนังสือพิมพ์ Daily News ในวันนั้นนะครับว่าการประกันราคาข้าวความจริงท่านมักจะเรียกโครงการของรัฐบาลที่แล้วผิดนะครับเป็นการประกันรายได้แต่ท่านจะเรียกว่าการประกันราคาข้าวทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องพอใจหมดอันนี้หมายถึงโครงการของรัฐบาลที่แล้วยกเว้นรัฐบาลที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยราคาให้เกษตรกรแม้จะเป็นนโยบายที่ดีแต่ก็ไม่ได้ทำให้ราคาข้าวขึ้นได้ดังนั้นรัฐบาลนี้จะพยายามเพิ่มรายได้เกษตรกรและทำให้ราคาข้าวไทยเพิ่มขึ้นส่วนการทุจริตในโครงการรับจำนำนั้นยืนยันว่าไม่มีแน่นอนนี่คือสิ่งที่ท่านได้ให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อวันที่18สิงหาคมปีที่แล้วมาถึงวันที่10สิงหาคมปีนี้เวลาผ่านไปเกือบ1ปีท่านก็ได้ให้สัมภาษณ์ไว้อีกครั้งหนึ่งคราวนี้ปรากฏในหนังสือพิมพ์แนวหน้าท่านได้พูดไว้ว่าเชื่อว่าการทุจริตในโครงการจำนำข้าวยังมีอีกหลายจุดที่ผ่านมารัฐบาลไม่เคยบอกว่าโครงการรับจำนำข้าวไม่มีการทุจริตนะครับตรงนี้ก็ท่านพิจารณาเองได้นะครับว่าสื่อและประชาชนโดยรวมนั้นเข้าใจคำพูดของท่านที่เคยให้สัมภาษณ์ไว้ในอดีตนั้นผิดอย่างไรนะครับแต่ข้อเท็จจริงตอนนี้ท่านเองก็ยอมรับโครงการนี้มีการทุจริตอย่างทะลุโปร่งทุกขั้นทุกชั้นทุกตอนนอกเหนือจากนั้นก็เป็นโครงการที่เม็ดเงินทั้งหมดที่ใช้สิ้นเปลืองมากสร้างความเสียหายตามที่ผมได้อภิปรายมาแล้วและเป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างหนึ่งที่ผมอยากหยิบยกขึ้นมาว่าการจัดสรรงบประมาณโดยรัฐบาล 2.4 ล้านล้านบาทนั้นไม่สมควรอย่างใดนอกเหนือจากนั้นนะครับในโครงการนี้เนี่ยล่าสุดก็มีการเสนอโดยกระทรวงพาณิชย์ให้มีการจัดสรรงบประมาณสำหรับข้าวในฤดู5556เพิ่มขึ้นอีก 260,000 ล้านบาทนะครับเพื่อมารองรับโครงการจำนำข้าวทุกเม็ดของรัฐบาลในปีที่2ก็เป็นตัวเลขที่ผมก็ประหลาดใจนะครับเพราะว่า 260,000 ล้านบาทในส่วนของโครงการปี5556นั้นเท่ากับเม็ดเงินงบประมาณที่รัฐบาลได้ใช้ในฤดูปีที่ผ่านมาแต่เราก็รู้ดีนะครับว่าฤดูที่ผ่านมานั้นเนี่ยผลผลิตของข้าวเนี่ยต่ำกว่าเป้าอย่างมากเหตุเพราะเกิดน้ำท่วมเกิดขึ้นนะครับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรก็ได้พยากรณ์ไว้แล้วว่าจำนวนข้าวในฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงนั้นจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 4-5 ล้านตันนะครับเพราะฉะนั้นเม็ดเงินงบประมาณที่พูดถึงนั้นไม่เพียงพอแน่นอนนะครับแล้วก็สุดท้ายจะต้องมีการสิ้นเปลืองเม็ดเงินงบประมาณมากกว่าที่ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายราชการตอนนี้ยอมรับนะครับส่วนนโยบายอื่นๆที่รัฐบาลได้ดำเนินการในช่วงที่ผ่านมานะครับซึ่งไม่ได้ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนหรือไม่ได้มีส่วนช่วยขีดความสามารถของประเทศนั้นก็มีอีกมากมายนะครับอย่างเช่นเรื่องรถคันแรกล่าสุดรัฐบาลก็เพิ่งขยายเวลานะครับโครงการออกไปตั้งวงเงินไว้สูงถึง 30,000 ล้านบาทนะครับถามว่าทำไมถึงต้องขยายเวลาโครงการออกไปสาเหตุก็เป็นเพราะบริษัทผลิตรถยนต์เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะส่งมอบรถยนต์ได้ทันเป็นเพราะอะไรครับท่านประธานสาเหตุที่เขาไม่สามารถส่งมอบได้เนี่ยเพราะว่าความต้องการรถยนต์จากตลาดโลกณวันนี้เนี่ยสูงมากอยู่แล้วดังนั้นพวกผมก็อดมีคำถามกับรัฐบาลไม่ได้ครับว่าเงิน 30,000 ล้านบาทเนี่ยท่านได้จัดสรรเพื่อช่วยอุตสาหกรรมที่ตอนนี้กำลังขายดีอย่างมากการส่งออกในช่วงที่ผ่านมานะครับท่านประธานตัวเลขจากทางกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพบว่าการส่งออกของประเทศเนี่ยติดลบครับติดลบประมาณ 4% เศษเมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันในช่วงปีที่แล้วที่ติดลบนั้นเกือบทุกอุตสาหกรรมเลยครับภาคการเกษตรนี่ติดลบหนักสุดประมาณ 40% ไม่ว่าจะเป็นข้าวไม่ว่าจะเป็นยางนะครับผลผลิตทางการเกษตรทุกๆประเภทติดลบหมด
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอติดลบหมดมีอยู่หนึ่งอุตสาหกรรมครับท่านประธานที่มีการส่งออกเพิ่มขึ้นสวนทางเพื่อนอุตสาหกรรมอื่นๆก็คืออุตสาหกรรมยานยนต์เพิ่มขึ้นถึง 20% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วแต่ถามว่าเงินภาษีของประชาชนนั้นรัฐบาลเลือกที่จะไปช่วยอุตสาหกรรมไหนประหลาดไหมครับกับเลือกที่จะไปช่วยอุตสาหกรรมที่เขาขายดีอยู่แล้วนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับว่าการจัดสรรเม็ดเงินภาษีของพี่น้องประชาชนผ่านงบประมาณของรัฐบาลนั้นขาดประสิทธิภาพเพียงใดและขาดความยุติธรรมเพียงใดทำไมไม่นำเม็ดเงินส่วนนั้นไปช่วยชาวสวนยางทำไมไม่นำเม็ดเงินส่วนนั้นไปช่วยเกษตรกรโดยรวมเขาเดือดร้อนกันอยู่ครับนี่คือสาเหตุนะครับที่พวกผมไม่สามารถที่จะเห็นด้วยกับวงเงินงบประมาณโดยรวมที่รัฐบาลจัดสรรไว้ได้หรือถ้าดูในแง่ของประสิทธิภาพการใช้เงินของรัฐบาลนะครับตัวอย่างไม่ต้องดูไกลครับอาทิตย์ที่แล้วถามนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยมีการจัดสรรเม็ดเงินงบประมาณให้กับกระทรวงต่างๆเนี่ยมากมายกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาครับได้เม็ดเงินงบประมาณไปประมาณ 10,000 ล้านบาทมีแผนส่งเสริมความเป็นเลิศทางกีฬาของรัฐบาลนะครับมีกำหนดเป้าหมายไว้เลยว่าประเทศไทยไปโอลิมปิกจะต้องได้เหรียญทองกี่เหรียญกี่เหรียญความจริงเคยระบุไว้ว่าไปแข่งขันที่กรุงลอนดอนเนี่ยจะต้องได้เหรียญทองถึง7 เหรียญเอาเข้าจริงครับชกมวยคนไทยควรจะได้เหรียญทองเม็ดเงิน 20,000 บาทที่ต้องใช้ในการประท้วงการตัดสินของกรรมการยังไม่มีอยู่ในมือนี่คือตัวแทนนี่คือตัวอย่างที่เห็นชัดนะครับว่าการบริหารเม็ดเงินโดยหน่วยงานต่างๆณปัจจุบันนี้ขาดประสิทธิภาพเพียงใดไม่แน่ใจว่าคนไทยจะต้องเสียทั้งใจเสียทั้งเงินในลักษณะนี้ไปอีกนานเท่าไหร่เพราะนั้นผมอยากที่จะเรียนนะครับว่าไม่ว่าต่อโจทย์ว่าเงินที่จะเอามาใช้ในการบริหารบ้านเมืองนั้นมาจากไหนไม่ว่าตอบโจทย์ว่าเงินนั้นจะเก็บจากใครไม่ว่าจะตอบโจทย์ว่าการจัดเก็บจากคนนั้นเนี่ยมีความยุติธรรมหรือไม่ไม่ว่าจะตอบโจทย์ว่าได้มาแล้วจะจัดสรรยังไงและเมื่อจัดสรรแล้วเนี่ยจะนำไปใช้อย่างไรนั้นผมถือว่ารัฐบาลล้มเหลวในทุกๆข้อทุกๆโจทย์คำถามแต่ที่น่าเป็นห่วงที่สุดครับท่านประธานที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยคือสิ่งที่เราเห็นเพราะทุกรายการเป็นรายการที่ได้มีการบรรจุไว้ในงบประมาณอย่างน้อยที่สุดพวกเรามีโอกาสได้พิจารณาอย่างน้อยที่สุดพวกเรามีโอกาสได้ตรวจสอบแต่ที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือรัฐบาลนี้มีแนวโน้มที่จะใช้เงินนอกงบประมาณมากขึ้นเรื่อยๆผมขอหยิบยกนะครับในส่วนของพรก.กู้เงิน 350,000 ล้านบาทที่รัฐบาลได้ออกในรูปของพระราชกำหนดในช่วงที่ผ่านมาช่วงนั้นพวกเราทุกคนคงจำได้นะครับว่าอ้างกับทางสภาอ้างกับทางตุลาการรัฐธรรมนูญว่าความจำเป็นเร่งด่วนที่จะใช้นั้นมีมากเพียงใดมีการพูดกันในสภาแห่งนี้ถ้าฝ่ายค้านคัดค้านการออกพรก.นั้นน้ำท่วมปีนี้ต้องโทษฝ่ายค้านนะเพราะเม็ดเงินส่วนนั้นเนี่ยจะต้องถูกนำไปใช้ในการป้องกันทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนคนไทยไม่ให้ต้องพบกับภัยอุทกภัยอย่างเช่นที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้วนั่นคือสาเหตุที่สุดท้ายแล้วสภาก็ด้วยอำนาจเสียงข้างมากอนุมัติการออกพรก.นั้นและเป็นสาเหตุที่ทางตุลาการรัฐธรรมนูญก็ได้ให้เหตุผลนะครับยืนยันคำอธิบายของทางรัฐบาลมาถึงวันนี้ครับถามว่า 350,000 ล้านบาทนั้นเนี่ยที่รัฐบาลอ้างว่าพร้อมที่จะใช้มีความจำเป็นฉุกเฉินที่ต้องรีบจัดจำหน่ายนั้นได้ใช้เพื่อป้องกันพี่น้องประชาชนคนไทยให้พ้นจากอุทกภัยที่อาจจะมาถึงในช่วงปลายปีนี้แล้วอย่างไร 350,000 ล้านบาทครับท่านประธานมีการจัดสรรไปเพียงแค่ 10,000 ล้านเท่าที่รับรายงานณวันนี้เนี่ยมีการกู้ยืมและใช้ไปเพียงแค่ 1,000 กว่าล้านครับส่วนถามว่าแล้ว 350,000 ล้านที่บอกว่าพร้อมแล้วที่จะใช้ต้องใช้ทันทีต้องออกเป็นพระราชกำหนดออกผ่านงบประมาณหรือออกเป็นพระราชบัญญัติไม่ได้ไม่มีเวลานั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วจะใช้เมื่อไหร่เมื่อวันก่อนผมไปร่วมสัมมนานะครับความจริงท่านรัฐมนตรีปอประสบมีหมายที่จะไปชี้แจงแต่ท่านไม่ได้ไปท่านส่งท่านราชการข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับจากกระทรวงทรัพย์ไปชี้แจงแทนก็อาจจะเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่า
อาจจะทำให้เราได้ข้อเท็จจริงมากขึ้นปรากฏว่าวันนี้เนี่ยในส่วนของฝ่ายราชการเขาเรียกงบกู้เงิน 350,000 ล้านที่รัฐบาลอ้างว่าเป็นงบฉุกเฉินเนี่ยว่าเป็นงบรายจ่ายระยะยาวนี่คือคำพูดของเขาครับเขาเรียกว่าเป็นงบรายจ่ายระยะยาวสาเหตุเพราะกว่าจะมีการพิจารณากว่าที่จะต้องออก TOR ในอนาคตนะครับก่อนที่จะมีการเบิกจ่ายเขาคาดว่าอย่าน้อยอีกปี2ปีครับเพราะฉะนั้นกว่าจะใช้หมดเนี่ยคงเป็นเวลายาวนาน 4-5 ปีตามที่พวกผมได้อภิปรายไว้ในสภาตั้งแต่แรกนี่คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงในขณะเดียวกันคณะรัฐมนตรีก็ได้แก้ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างยกเลิกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อทำให้การจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการโดยสะดวกมากยิ่งขึ้นไม่จำเป็นที่ต้องมีการแข่งขันไม่จำเป็นที่ต้องมีการประมูลความโปร่งใสหายไปโอกาสในการตรวจสอบหายไปพร้อมกับการสำรวจของภาคเอกชนไทยที่ 85% ออกมาบอกว่าจะรับงานจากรัฐบาลต้องจ่ายใต้โต๊ะและอัตราเฉลี่ยณปัจจุบันสูงถึง 30-35% นี่คือสิ่งที่พวกผมเป็นห่วงมากยิ่งไปกว่าสิ่งที่เราเห็นในเอกสารงบประมาณที่อย่างน้อยที่สุดเราก็มีตัวแทนในชั้นกรรมาธิการที่จะเข้าไปตรวจสอบแทนเราแต่ที่น่าเป็นห่วงมากกว่านี้นะครับก็คือภาระที่จะเกิดขึ้นในงบประมาณจากการกู้ยืมเงินนอกงบประมาณในลักษณะนี้ของรัฐบาลในพ.ร.ก.ที่รัฐบาลได้ตราไว้นะครับระบุไว้ชัดว่าภายในสิ้นเดือนมิถุนายนปี2556เนี่ยรัฐบาลต้องกู้ยืมเงินมาทั้งหมดตรงนั้นสาเหตุที่เขียนไว้อย่างนั้นเนี่ยก็เพื่อให้สะท้อนความจำเป็นเร่งด่วนที่รัฐบาลอ้างณเวลานั้นรัฐบาลอ้างว่าต้องใช้เงินทันทีดังนั้นก็ดึงเขียนไว้ในหนึ่งมาตราในตัวพระราชกำหนดว่าจะต้องกู้ยืมเงินส่วนนี้ภายในกลางปีหน้าผมไม่อยากขัดจังหวะนะคือเรากำลังพิจารณาในวาระที่2อยู่นะเหตุผลที่ท่านกำลังนำเสนอคือการบริหารท่านไม่มั่นใจว่าการบริหารในการใช้งบประมาณเนี่ยนะท่านเป็นเหตุผลของท่านตัดนะส่วนในเรื่องของพ.ร.ก.เนี่ยนะผมว่ามันยังไกลอยู่นะครับเอาเรื่องที่เหตุผลที่ท่านขอตัดดีกว่านะครับเชิญต่อครับครับอยากจะชี้แจงกับท่านประธานเล็กน้อยนะครับว่าผมจะทำตามที่ท่านประธานได้ขอร้องแต่เพื่อให้ท่านประธานเข้าใจนี่ก็คือเมื่อเรากู้ยืมเงินนอกงบประมาณเนี่ยผลต่องบประมาณมีอยู่ดีนะครับเพราะเราต้องตั้งงบประมาณเพื่อชำระดอกเบี้ยในส่วนที่เรากู้ยืมนอกงบประมาณนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็เกี่ยวครับกับมาตรา3ในการพิจารณาของเราในวันนี้แต่ผมจะพูดให้กระชับมากยิ่งขึ้นนะครับผมกำลังจะบอกกับพี่น้องประชาชนกับเพื่อนสมาชิกในสภาผ่านท่านประธานนะครับว่าเมื่อเราบังคับตัวเองจากพ.ร.ก.กู้เงิน 350,000 ล้านว่าจะต้องกู้ภายในกลางปี56นี้นะครับก็หมายถึงภาระดอกเบี้ยประมาณปีละ 12,000 ล้านบาทที่จะเป็นภาระภาษีของพี่น้องประชาชนทันทีทั้งที่เงินนี้ยังจะไม่ได้มีการนำมาใช้แต่อย่างใดและกว่าจะใช้หมดตามที่ผมได้อภิปรายไปเมื่อสักครู่อาจจะใช้เวลาอีกหลายปีครับแต่ภาระดอกเบี้ยปีละ 12,000 ล้านเกิดขึ้นทันทีนี่เป็นสิ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของรัฐบาลซึ่งสิ้นเปลืองงบประมาณและเป็นภาระต่อพี่น้องประชาชนผู้เป็นผู้เสียภาษีซ้ำแล้วรัฐบาลกำลังพูดถึงว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะต้องกู้ยืมนอกงบประมาณอีกเป็นเงิน 1.6 ถึง2ล้านกว่าล้านบาทไม่ยอมที่จะกู้ยืมภายในงบประมาณครับตรงนี้เนี่ยผมขอพูดประเด็นสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเพื่อความชัดเจนสมัยที่รัฐบาลมาขอออกพ.ร.ก.เนี่ยพวกกับผมบอกว่าทำไมไม่ขอเงินนั้นในงบประมาณจะได้มีความโปร่งใสจะได้มีความชัดเจนทุกคนรู้กฎเกณฑ์กติกาเป็นอย่างไรและสามารถดูแลเรื่องของวินัยทางการคลังได้รัฐบาลบอกไม่ได้เพราะงบประมาณนี้อาจจะช้านะครับส่วนการออกพ.ร.ก.นั้นมีความจำเป็นเพราะต้องใช้เงินทันทีผมอยากจะเรียนท่านประธานอย่างนี้นะครับว่าวันนี้เนี่ยเรากำลังพิจารณาวาระที่2ในงบประมาณแล้วรัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะกู้เงินเพื่อที่จะมาใช้ในการลงทุนในโครงการซึ่งวันนี้ยังไม่รู้เลยนะครับว่าจะลงทุนในโครงการอะไรบ้างตามพ.ร.ก.กู้เงิน 350,000 ล้านผ่านงบลงทุนในงบประมาณฉบับที่เราพิจารณานี้ได้ครับยังมีช่องเหลือให้รัฐบาลสามารถกู้ยืมเพิ่มเติมคือขาดดุลเพิ่มเติมในงบประมาณปี56ได้อีกกว่า 200,000 ล้านบาทซึ่งถ้ารัฐบาลทำเช่นนั้นเนี่ยวันนี้เราก็จะมีโอกาสได้พิจารณาในรายละเอียดโครงการนะครับว่า
ที่เราจะไปลงทุนในระบบสาธารณูปโภคเพื่อป้องกันน้ำท่วมเนี่ยเราจะต้องไปลงทุนในอะไรบ้างแต่ณวันนี้ไม่มีข้อมูลข้อเท็จจริงเลยนะครับแล้วก็แถมการกู้ยืมเงินนั้นออกไปกู้นอกระบบงบประมาณทำลายวินัยทางการคลังของประเทศอีกต่างหากนี่คือสิ่งที่ผมเป็นห่วงมากที่สุดและผมอยากที่จะใช้โอกาสนี้นะครับในการสะท้อนความกังวลของผมเนี่ยไปถึงข้าราชการประจำด้วยครับผมอยากจะทราบจริงๆว่าข้าราชการกระทรวงการคลังที่มีหน้าที่สบถสาบานไว้นะครับที่จะต้องรักษาวินัยทางการคลังของประเทศนั้นท่านทำอะไรกันอยู่ท่านก็เห็นอยู่ว่าวิธีการเช่นนี้เนี่ยขัดต่อหลักการปฏิบัติและหลักปรัชญาของท่านที่ปฏิบัติมาโดยตลอดโดยสิ้นเชิงทำไมท่านเงียบเป็นป่าซากท่านควรที่จะออกมาแสดงจุดยืนควรที่จะออกมาแสดงว่าให้ประชาชนได้เห็นว่าท่านเนี่ยในฐานะข้าราชการแผ่นดินพร้อมที่จะปกป้องท่านก่อนนะพอมีผู้ประท้วงเดี๋ยวอย่างนี้ได้ไหมผมว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นที่เรากำลังพิจารณาในวาระที่สองท่านก่อนเอาในประเด็นพวกเราได้ไหมครับผมจะบอกทุกผู้ประท้วงไม่ต้องประท้วงก็ได้ท่านกำลังจะเข้าแล้วท่านจะกำลังจะจบในประเด็นของท่านอยู่แล้วนะครับครับเชิญท่านต่อขอบคุณท่านประธานครับก็ผู้ท่านนั้นก็คงเข้าใจกันนะครับก็อยากจะฝากให้ทางข้าราชการประจำได้พิจารณาบทบาทหน้าที่ของตัวเองด้วยนะครับคราวนี้ผมอยากที่จะสรุปประเด็นของผมนะครับว่าในการที่จะพิจารณางบประมาณนั้นเนี่ยเราเองควรที่จะตระหนักถึงหน้าที่หลักของรัฐบาลเพราะวันนี้เรากำลังทำอะไรกันอยู่ก็คือรัฐบาลบอกว่าจะทำหน้าที่ของรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลต้องใช้เงิน 2.4 ล้านล้านบาทนะครับก็ต้องขอจากประชาชนมา 2.1 ล้านล้านบาทในรูปของเงินภาษีกู้ยืมเพิ่มเติมมาอีก 300,000 ล้านซึ่งก็จะเป็นภาระต่อประชาชนในอนาคตนะครับก็ว่ากันไปแต่หน้าที่หลักของรัฐบาลทุกๆรัฐบาลนะครับในการดูแลประชาชนดูแลบ้านเมืองนี่ก็คือการปกป้องดูแลความปลอดภัยของประชาชนนะครับปกป้องสิทธิของประชาชนและที่สำคัญก็คือส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยมีโอกาสเท่าเทียมกันในสังคมนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพวกเราก็คือต้องตั้งคำถามว่าในเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยรัฐบาลมาขอเงิน 2.4 ล้านล้านบาทไปนั้นเนี่ยมีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไรผมก็อยากที่จะเรียนนะครับว่าเท่าที่ผมดูเนี่ยรัฐบาลไม่ได้กระทำตรงกับหน้าที่ตามที่ผมได้จำกัดความไว้และซ้ำแล้วเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลทำเกินเลยหน้าที่หรือทำในเรื่องที่ไม่ควรจะต้องทำก็เป็นการทำโดยการใช้เงินภาษีของพี่น้องประชาชนอีกต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากที่จะเน้นเนี่ยคืออยากที่จะขอให้รัฐบาลมีสมาธิในการที่จะช่วยพี่น้องประชาชนให้สามารถที่จะช่วยตัวเองได้มากขึ้นช่วยพี่น้องประชาชนให้สามารถที่จะรับผิดชอบต่อตัวเองรับผิดชอบต่อครอบครัวของตัวเองครับอย่างมีศักดิ์ศรีได้มากขึ้นวันนี้เนี่ยรัฐบาลยังมีโอกาสนะครับที่จะรับฟังข้อเสนอแนะของทางพวกผมที่เป็นฝ่ายค้านที่ผ่านมารัฐบาลถึงแม้ดูเหมือนไม่ค่อยยอมฟังเท่าไหร่ไม่ค่อยมีความยืดหยุ่นในความคิดเท่าไหร่แต่วันนี้ก็ยังมีเวลายังมีโอกาสอยู่ผมก็ขอวิงวอนนะครับให้รัฐบาลโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับได้ฟังข้อเสนอแนะของเราและกลับไปทบทวนก่อนที่จะสายเกินไปผมอยากที่จะเรียนนะครับว่าความจริงท่านรองนายกท่านประธานกรรมาธิการเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเดือนตุลาคม2554สั้นๆแล้วครับท่านรองนายกได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าถ้ารัฐบาลทำโครงการรับจำนำข้าวแล้วทำให้รัฐเสียหายมากกว่า 60,000 ล้านบาทซึ่งเป็นงบที่รัฐบาลชุดก่อนคือชุดของพวกผมใช้ในการชดเชยระบบประกันรายได้เกษตรกรรัฐบาลพรรคเพื่อไทยคงอยู่ไม่ได้ไม่ต้องตั้งคำถามเลยว่าในฐานะรองนายกเศรษฐกิจจะรับผิดชอบอย่างไรนี่คือสิ่งที่ท่านให้สัมภาษณ์ไว้วันที่6ตุลาคม2564ปรากฏในไทยพับลิก้าวันนี้ก็ชัดเจนนะครับว่ารัฐบาลขาดทุนในบัญชีอยู่แต่100,000ล้านบาทคือเกิน 60,000 ล้านบาทแน่นอนท่านไม่ให้พวกเราถามว่าท่านจะรับผิดชอบยังไงผมก็จะไม่ถาม
แต่ผมขออย่างหนึ่งครับท่านอย่าลาออกเพราะสิ่งที่ท่านทำและจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรได้มากกว่าก็คือทบทวนนโยบายของท่านทั้งในส่วนของนโยบายจำนำข้าวและนโยบายในอื่นที่ผมได้กล่าวถึงในวันนี้ขอบคุณท่านประธานครับท่านสมาชิกครับผมได้ตกลงกับวิปทั้งสองฝ่ายนะครับว่าการอภิปรายเนี่ยก็จะให้ท่านใช้สิทธิ์และทำหน้าที่ได้เต็มที่นะครับแต่ในการควบคุมเนี่ยทางประธานจะควบคุมว่าอยู่ในประเด็นหรือไม่ประเด็นนะครับเพื่อที่จะให้การประชุมเนี่ยเราได้เนื้อหาสาระได้ที่สำคัญที่ประชาชนกำลังรับชมรับฟังอยู่นะครับขอให้ทำความเข้าใจอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งรายชื่อท่านจะได้ทราบล่วงหน้าก่อนว่าท่านจะได้เตรียมตัวได้นะครับต่อไปจะเป็นลำดับของท่านวรชัยเหมะแล้วก็ต่อไปก็เป็นท่านดร.สามารถราชพลสิทธิ์นะครับแล้วก็ท่านสารัตกุลศรีแล้วก็คุณหมอสุกิจอัตถวกรสี่ท่านนะครับแล้วก็เชิญท่านประธานกรรมการตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกครับครับกลับเป็นท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายกิตติรัตน์ นรนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังในหน้าที่ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2516นะครับผมจะขออนุญาตได้กราบเรียนชี้แจงบางประเด็นซึ่ง ท่านกรรมการผ่องศรีธาราภูมินะครับขออนุญาตที่เอ่ยนามได้กรุณาแสดงความห่วงใยและรวมทั้งท่านผู้อภิปรายนะครับคือท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังคุณกรจาติกวณิชได้หยิบยกเป็นประเด็นนะครับซึ่งผมจะขออนุญาตใช้เวลาอย่างกระชับและมีความจำเป็นที่ต้องชี้แจงเฉพาะบางประเด็นเพื่อให้ท่านสมาชิกได้เกิดความเข้าใจและมั่นใจก่อนที่จะได้เข้าไปอภิปรายในวาระที่2ซึ่งจะเป็นการลงในรายละเอียดของงบประมาณประจำปีฉบับนี้นะครับประเด็นแรกกระผมยอมรับครับว่างบประมาณรายจ่ายที่เรากำลังพิจารณากันอยู่นี้เป็นงบที่มียอดสูงที่สุดเป็นประวัติการคือ 2.4 ล้านล้านบาทอย่างไรก็ตามตัวเลขดังกล่าวนะครับเป็นการเพิ่มขึ้นจากงบประมาณประจำปีของปีปัจจุบันซึ่งจะสิ้นสุดลงในวันที่30กันยานี้เพียง 20,000 ล้านบาทเนื่องจากงบประมาณประจำปีที่เราใช้อยู่ในปีนี้นะครับคือ 2.38 ล้านล้านบาทดังนั้นการที่รัฐบาลได้ดำเนินการด้วยความระมัดระวังที่จะกำหนดงบประมาณรายจ่ายให้มีการเพิ่มขึ้นเฉพาะเท่าที่จำเป็นจึงเป็นผลลัพธ์ให้ยอดงบประมาณที่ท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังได้แสดงความกังวลห่วงใยนั้นเพิ่มขึ้นเพียง 20,000 ล้านบาทถ้าเทียบกับยอดดังกล่าวท่านคงจะเห็นนะครับว่าเป็นการเพิ่มอย่างระมัดระวังอะไรก็ตามการที่รัฐบาลมีความเชื่อมั่นนะครับว่าจะดำเนินนโยบายการคลังอย่างมีวินัยซึ่งที่จริงแล้วเป็นประเด็นที่ได้อภิปรายไปแล้วแล้วก็พูดจาชี้แจงกันไปแล้วในวาระที่1 นะครับว่าเราจะมีรายรับที่ 2.1 ล้านล้านบาทจะทำให้เป็นงบประมาณประจำปีที่มีการขาดดุลเพียง 300,000 ล้านบาทลดลงจากงบประมาณประจำปีในปีก่อนๆซึ่งหมายถึงปีก่อนที่รัฐบาลนี้จะเข้ามาอย่างมีนัยสำคัญเพราะในปีก่อนก็เป็น 400,000 ล้านบาทการที่จะทำให้มีรายรับที่เพิ่มขึ้นนะครับที่ท่านรัฐมนตรีแสดงความห่วงใย ว่าจะทำความเดือดร้อนให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้จ่ายภาษีนั้นนะครับขออนุญาตกราบเรียนว่าอัตราภาษีที่ท่านได้ห่วงใยว่ามีการลดลงจากร้อยละ30หรือ123เป็นการเอื้อนายทุนความจริงผมเชื่อว่าท่านเองก็มีข้อมูลเป็นอย่างดีนะครับว่าอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ30ที่รัฐบาลไทยดำเนินการจัดเก็บมาตลอดเวลานี้เป็นอัตราที่สูงที่สุดในประเทศหนึ่งในอาเซียนเชื่อว่าเป็นอันดับที่2ในอาเซียนนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันประเทศที่จะต้องทำการแข่งขันกับประเทศของเรานั้นมีอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต่ำกว่าอาทิเช่นที่สิงคโปร์ที่อัตราร้อยละ17หรือที่มาเลเซียที่อัตราร้อยละ25ดังนั้นการที่จะดำเนินการให้ผู้ประกอบการเอกชนนะครับแล้วก็สามารถแข่งขันได้ซึ่งผมไม่ได้มองท่านเหล่านั้นเป็นนายทุนนะครับแต่เพียงแต่มองว่าท่านเองก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำกิจการให้เข้มแข็งและสามารถสร้างงานสร้างผลผลิตต่างๆที่จะทำเกิดประโยชน์กับต่อประเทศได้ในที่สุดนะครับดังนั้นการดำเนินการตรงนี้เนี่ยไม่มีเหตุผลที่จะต้องไปสร้างความกังวลให้กับผู้ใดการเก็บภาษีที่เพิ่มขึ้นก็เป็นอย่างที่ท่าน
ดินตรีได้พูดถึงนะครับก็คือว่าเราก็จะมีการขยายฐานภาษีไม่ได้เป็นการไปเรียกเก็บภาษีในอัตราที่สูงขึ้นในลักษณะที่ผู้จ่ายไม่ควรจ่ายแต่อย่างใดแต่ท่านคงทราบดีนะครับว่าการขยายฐานภาษีในประเทศนี้เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ถ้าหากเรามีการดำเนินการกันอย่างจริงจังและในที่สุดการขยายฐานภาษีก็จะนำไปสู่การลดลงของอัตราภาษีของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกๆฝ่ายด้วยในส่วนที่เป็นประเด็นเรื่องของการซ้ำซ้อนนะครับขออนุญาตกราบเรียนว่างบที่ท่านกรรมาธิการผ่องศรีได้พูดถึงในเรื่องของงบการก่อสร้างถนนทางบางประการผมยอมรับครับว่างบในส่วนนั้นได้มีการเตรียมการเอาไว้ในลักษณะของการเป็นงบกลาง 120,000 ล้านที่จะใช้จากงบประจำปีปัจจุบันเพียงแต่ว่าเราเชื่อว่าเรากำลังเสนอให้มีการพิจารณางบประมาณประจำปี2566ซึ่งถ้าหากว่างบประมาณเหล่านั้นสามารถที่จะผ่านการพิจารณาของชั้นกรรมธิการจนกระทั่งผ่านเป็นงบประมาณประจำปีได้นะครับความจำเป็นที่จะต้องใช้งบส่วนนั้นในเรื่องของงบกลางก็จะหมดไปแล้วก็รัฐบาลเองก็เชื่อว่าทุกท่านทราบดีนะครับว่าความจำเป็นที่จะต้องใช้งบกลางในปีปัจจุบันแม้ว่าจะเหลืออีกไม่กี่วันก็ตามในการดำเนินการในส่วนที่จำเป็นต่อเศรษฐกิจสังคมและความมีเสถียรภาพต่างๆนั้นเป็นเรื่องที่ยังมีความต้องการอยู่อีกมากดังนั้นคณะรัฐมนตรีจึงได้มีการพิจารณาติดตามสถานการณ์ในใกล้ชิดนะครับเมื่อได้มีการพิจารณาผ่านชั้นกรรมาธิการเราก็มีความมั่นใจสูงว่าในที่สุดแล้วงบจำนวนดังกล่าวก็จะสามารถถูกนำมาใช้ได้ดังนั้นจึงไม่มีการซ้ำซ้อนด้วยการที่เราก็ถอดออกจากงบกลางแล้วก็ดำเนินการที่จะให้ความจำเป็นของส่วนอื่นที่จะสามารถใช้งบกลางต่างๆเหล่านั้นได้สามารถนำมาใช้ได้ส่วนในข้อที่ท่านได้แสดงความเป็นห่วงนะครับว่าแนวทางหลักการที่ดีมีประโยชน์เช่นเรื่องของกองทุนการออมแห่งชาติซึ่งในการพิจารณางบประมาณประจำปีนี้นะครับเราก็ได้รับงบประมาณอีก500ล้านบาทขออนุญาตเรียนว่าไม่ได้เป็นการถ่วงหลักการที่ดีมีประโยชน์นั้นนะครับแต่ว่ารัฐบาลได้มองเห็นว่าพระราชบัญญัติที่ได้ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาไปแล้วดูเหมือนจะมีจุดซึ่งอาจจะควรหยิบยกขึ้นมาสอบถามทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะเริ่มดำเนินการการออมในลักษณะของพระราชบัญญัติการออมแห่งชาตินั้นมีความเข้มงวดนะครับโดยบังคับให้ผู้ออมนั้นเมื่อครบอายุการออมจะต้องใช้สิทธิ์ในการรับเงินคืนจากการออมในรูปของเงินบำนาญเท่านั้นแต่รัฐบาลเห็นว่าการออมเพื่อการเกษียณอายุในรูปแบบอื่นๆนั้นได้เปิดทางให้กับผู้ออมสามารถที่จะเลือกใช้สิทธิ์เป็นการรับเงินบำเหน็จได้ด้วยดังนั้นการที่จะทบทวนพระราชบัญญัตินี้ให้แน่ใจก่อนที่จะเริ่มดำเนินการจึงเป็นเรื่องที่มีความเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่จะเป็นสมาชิกในอนาคตส่วนในแง่ของการที่ได้มองเห็นว่างบประมาณต่างๆนั้นที่ได้ตั้งไว้นะครับมีการดำเนินการและตั้งไว้ไม่มากผมมั่นใจว่าการตั้งงบประมาณดังกล่าวท่านสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลคงเห็นด้วยนะครับว่าการใช้งบประมาณเพื่อการสมทบกับการออมน่าจะเป็นส่วนที่มีความสำคัญมากกว่าการตั้งงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการเชิงธุรการของการมีกองทุนการออมแห่งชาติดังนั้นงบประมาณที่ได้มีการตั้งเอาไว้อย่างจำกัดนี้จึงเป็นการตั้งเพื่อตอบรับเป้าหมายของการที่จะรับสมาชิกและเป็นการนำงบประมาณไปสมทบการออมมิใช่ไปเน้นที่การบริหารจัดการในเชิงธุรการอย่างที่อาจจะได้เคยมีการกำหนดเป็นแนวทางเอาไว้กับผมขออนุญาตไม่กราบเรียนในส่วนที่เป็นประเด็นอื่นๆนะครับเพราะผมเชื่อว่าจะมีการหยิบยกขึ้นมาในระหว่างที่มีการอภิปรายในช่วง 2-3 วันที่เหลือนี้นะครับโดยที่การชี้แจงต่างๆนั้นก็คงจะชี้แจงไปตามข้อมูลที่ปรากฏอย่างไรก็ตามกับผมขออนุญาตเรียนว่าข้อสังเกตในเรื่องของการตั้งงบชำระหนี้ของงบประมาณประจำปี2566ของท่านกรรมาธิการน่าจะมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเพราะในปีนี้เราได้มีการตั้งงบประมาณเพื่อเตรียมชำระหนี้ไว้สูงถึง 177,947 ล้านบาทคิดเป็น 7.41% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยที่ในการดำเนินการนะครับเตรียมการที่จะมีการชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยส่วนที่ได้เตรียมไว้จะมีการชำระเงินต้นนั้นสูงถึง 49,149 ล้านบาทและในส่วนที่เป็นดอกเบี้ย 128,798 ล้านบาทซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าดีดีนะครับว่าการที่จะต้องเตรียมงบประมาณไว้จ่ายดอกเบี้ยนั้นมีอัตราที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเพราะว่าเราได้ดำเนินการให้มีการพิจารณาผ่านพระราชกำหนดที่ได้มีการบริหารจัดการหนี้ก้อนโตที่เคยเป็นหนี้สาธารณะ
และจะต้องตั้งดอกเบี้ยมาชำระหนี้ทุกๆปีแม้กระทั่งในปีนี้นะครับซึ่งเป็นปีงบประมาณปัจจุบันเราต้องตั้งดอกเบี้ยไว้จ่ายหนี้จำนวนดังกล่าวสูงถึง 68,000 ล้านก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับว่าต่อไปนี้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2,556 จะไม่ต้องมีการตั้งดอกเบี้ยเพื่อที่จะจ่ายหนี้สาธารณะก้อนนี้อีกต่อไปเพราะเราได้มีระบบการบริหารจัดการหนี้สาธารณะจำนวนดังกล่าวด้วยวิธีที่เหมาะสมแล้วนะครับดังนั้นการที่จะดูแลให้มีการชำระหนี้ทั้งในส่วนที่เป็นดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระและเงินต้นที่ควรจะต้องมีการชำระนั้นก็มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องหนี้สาธารณะของประเทศยังอยู่ในระดับต่ำมากจริงๆนะครับดังนั้นการดำเนินการในส่วนนี้ผมก็เพียงแต่ต้องการให้ท่านสมาชิกได้เกิดความมั่นใจนะครับว่างบประมาณประจำปีซึ่งมีการดำเนินการกันไปตามปกติจะมีการลดงบประมาณขาดดุลลงโดยลำดับแล้วก็จะสามารถแสดงให้ประชาคมทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศหรือต่างประเทศได้เกิดความมั่นใจว่าประเทศไทยไม่จำเป็นต้องอยู่ในภาวะการขาดดุลงบประมาณเรื้อรังการที่จะมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆผมก็เพียงแต่ขออนุญาตกราบเรียนชี้แจงว่าเมื่อครั้งเสนอการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของการบริหารจัดการน้ำได้รับข้อสังเกตจากท่านสมาชิกโดยเฉพาะท่านสมาชิกพรรคฝ่ายค้านว่าถ้าหากจะมีโครงการที่จะมีการลงทุนเพื่อประโยชน์ระยะยาวของประเทศหากมีความเป็นไปได้ควรจะเสนอเป็นร่างพระราชบัญญัติให้สภาพิจารณาซึ่งกระผมก็ขออนุญาตกราบเรียนยืนยันนะครับว่าจะดำเนินตามความประสงค์นั้นการที่จะเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นจะเป็นเรื่องของอนาคตซึ่งท่านสมาชิกจะมีโอกาสวิเคราะห์วิจารณ์และอภิปรายในรายงบประมาณได้อย่างลงรายละเอียดการดำเนินการดังกล่าวนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่จะบริหารจัดการหรือซุกหนี้นอกงบประมาณอย่างที่มีข้อสังเกตเป็นความห่วงใยนะครับเพราะว่าการดำเนินการก็จะมีการชี้แจงในเรื่องของกรอบงบประมาณอย่างละเอียดละออความจริงแล้วท่านก็ทราบดีว่าการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เราดำเนินการในรูปแบบนี้อยู่ก็มีข้อเป็นห่วงนะครับเพราะว่าในบางโครงการในอดีตจนถึงแม้กระทั่งปัจจุบันนั้นเป็นเรื่องของโครงการที่จะต้องดำเนินการข้ามหลายปีงบประมาณการแสดงยอดงบประมาณเป็นรายปีนั้นอาจจะไม่สามารถแสดงยอดการใช้จ่ายงบประมาณของทั้งโครงการได้ดังนั้นจึงขออนุญาตเรียนว่าโครงการที่จะเป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานจะมีการดำเนินการโดยแสดงยอดงบประมาณรวมทั้งระยะเวลาที่จะใช้ในการก่อสร้างต่างๆซึ่งอาจจะใช้เวลาหลายปีได้โดยไม่ได้ทำให้เกิดความสับสนไปอย่างใดผมจึงขออนุญาตกราบเรียนท่านสมาชิกนะครับว่าในกรอบงบประมาณประจำปี2556นี้สภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ได้ผ่านการพิจารณากรอบงบประมาณ 2.4 ล้านล้านแล้วในวาระที่1รวมทั้งได้รับทราบเป้าหมายการขาดดุลงบประมาณ 300,000 ล้านแล้วรวมทั้งในหลักการที่จะมีการดำเนินการให้งบประมาณมีการบริหารจัดการอย่างซื่อตรงโปร่งใสได้มีการทำงานร่วมกันในชั้นกรรมาธิการซึ่งผมเชื่อว่าการพิจารณาในช่วงต่อไปนี้นะครับจะสามารถได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการใช้เงินที่ไม่มีประสิทธิภาพได้ขออนุญาตแต่อีกนิดเดียวนะครับประเด็นเรื่องกีฬาความจริงแล้วรัฐบาลนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องกีฬาตัวกับผมเองก็จำได้ว่าเคยได้สนทนากับท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังว่าโครงการ1กีฬา1รัฐวิสาหกิจเป็นโครงการที่มีประโยชน์อะไรก็ตามจะด้วยเหตุบางประการรัฐบาลก่อนๆอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับโครงการนี้เท่ากับรัฐบาลนี้รัฐบาลนี้ดำเนินการในโครงการนี้เพียงแต่การเตรียมนักกีฬานั้นคงจะไม่สามารถทำให้นักกีฬาสามารถเก่งขึ้นได้ในภายในระยะเวลาไม่กี่เดือนผมขออนุญาตรับเป็นหลักการนะครับว่าการดำเนินการเพื่อที่จะดูแลให้วงการกีฬาของประเทศได้รับงบประมาณได้รับความเอาใจใส่จากรัฐบาลจะมีการดำเนินการกันอย่างจริงจังและหวังว่าความสำเร็จในเรื่องของกีฬาในอนาคตนั้นก็จะนำมาซึ่งความภาคภูมิใจให้กับประเทศเพียงแต่ว่าขออนุญาตแก้ความเข้าใจกับบางท่านนะครับว่าการใส่เงินเข้าไปทันทีเดี๋ยวนี้วันนี้ไม่สามารถทำให้นักกีฬาสามารถเก่งขึ้นและประสบความสำเร็จได้ทันทีแต่การดำเนินการนับตั้งแต่รัฐบาลนี้เข้ามาได้เริ่มให้ความสำคัญกับกีฬาอย่างจริงจังแล้วก็จะนำมาซึ่งความสำเร็จความภาคภูมิใจกับประเทศได้ในระยะยาวกราบขอบคุณครับเชิญท่านวรชัยเหมะครับท่านประธานสภาที่เคารพกับผมวรชัยเหมะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมุทรปราการพรรคเพื่อไทยท่านประธานครับมาตรา3ผมว่าขอสนับสนุน
งบประมาณปี2556ตามมาตรา3ก็คือ 2.4 ล้านล้านบาทครับท่านประธานครับผมไม่ตัดแล้วก็เห็นด้วยมากที่สุดครับเพราะว่าวันนี้ผมมั่นใจครับว่างบประมาณ 2.4 ล้านล้านบาทนั้นเนี่ยรัฐบาลสามารถหาเงินมาแล้วก็เก็บภาษีของประเทศได้ตามเป้าอย่างแน่นอนครับท่านประธานครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยบางกระทรวงเนี่ยอาจจะปรับลดบ้างบางกระทรวงเนี่ยอาจจะเพิ่มบ้างหลายหน่วยงานจะต้องปรับลดแล้วก็เพิ่มตามภาวะสภาพเหตุการณ์ของบ้านเมืองที่เกิดขึ้นเพราะว่างบประมาณปี2556นั้นเนี่ยเป็นการจัดทำท่ามกลางวิกฤตของประเทศครับแล้วก็เป็นการขาดดุลงบประมาณที่น้อยกว่าปีที่แล้วนะครับเพราะว่าปีนี้ขาดทุนแค่300ล้านบาทนะครับในยุคเมื่อตอนที่รัฐบาลตั้งงบประมาณนั้นเนี่ยท่านประธานทราบไหมครับว่าเกิดวิกฤตน้ำท่วมปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือภาคอุตสาหกรรมของบ้านเรานั้นไม่สามารถขับเคลื่อนได้เลยน้ำท่วมโรงงานอุตสาหกรรมหมดครับหลายที่ครับมีผลส่งกระทบต่อการส่งออกของประเทศในวันนี้ทำให้การส่งออกหายไป4%กว่าแต่ท่านประธานครับวันนี้เนี่ยภาคการผลิตโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยทุกโรงสามารถผลิตสินค้าได้ปกติแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลก็สามารถเก็บภาษีได้ตามเป้าอย่างแน่นอนครับท่านประธานเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมั่นใจครับว่างบ 2.4 ล้านล้านบาทนั้นรัฐบาลสามารถเก็บได้ตามเป้าอย่างแน่นอนครับท่านประธานวันนี้เนี่ยคุณหมอเดี๋ยวผมกำลังฟังอยู่ฮะเดี๋ยวผมกำลังทักท้วงอยู่เดี๋ยวนั่งก่อนนะเดี๋ยวฟังนิดหนึ่งเชิญนะท่านประธานที่เคารพผมนายแพทย์สุกิจอโถปกรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรังพรรคประชาธิปัตย์ผมสงสัยว่าท่านประธานให้ท่านผู้อภิปรายนี้ใช้สิทธิ์อะไรในเมื่อเขาบอกว่าเขาไม่ตัดงบประมาณไม่ขอตัดแสดงว่าที่แปรยัตติไว้นี่เขายอมแล้วก็คือตามคณะกรรมการแล้วแล้วก็อันนี้มาตรา3ไม่มีการแก้ไขแล้วไม่ทราบว่าจะให้เขาอภิปรายอะไรครับในเมื่อเขาบอกว่าเขาไม่ตัดงบประมาณครับเชิญคืออย่างเงี้ยเขาขอสงวนไว้นะครับแปรยติแล้วก็ผมนั่งฟังอยู่ผมกำลังจะทักท้วงอยู่นะครับพอดีคุณหมอลุกขึ้นพอดีคืออย่างเงี้ยท่านวรชัยท่านขอตัดไว้0.01% ครับแล้วท่านต้องอภิปรายต่อสภาเพื่อโน้มน้าวท่านสมาชิกทั้งหลายเนี่ยนะให้เป็นไปตามท่านว่าท่านจะตัดไม่ตัดถ้าท่านไม่ตัดก็ไม่ต้องพูดผมยังพูดไม่จบอภิปรายยังไม่จบครับว่าสนับสนุน 2.4 ล้านล้านเนี่ยคืออย่างเงี้ยครับคือท่านเนี่ยขอตัดงบประมาณ 0.01%ในวาระที่2เนี่ยท่านต้องอธิบายเพื่อโน้มน้าวท่านสมาชิกทั้งหลายในห้องนี้เนี่ยว่าให้เห็นคล้องต้องกันกับท่านคือตัดเพราะอะไรแต่ถ้าท่านจะอภิปรายว่า เห็นด้วยกับที่เขาตั้งมาแล้วเนี่ยก็ถือว่าท่านเห็นชอบกับคณะกรรมการเสียงข้างมากถ้าท่านไม่พูดอย่างที่ท่านขอตัดไว้ผมก็จะไม่พูดเพราะว่าได้ตกลงกับวิปทั้ง2ฝ่ายแล้วประธานจะควบคุมการท่านประธานสภาที่เคารพครับผมยังพูดไปไม่ถึงครับว่างบประมาณเนี่ย 2.4 ล้านล้านบาทเนี่ยแต่ละกระทรวงในการตั้งเนี่ยบางกระทรวงเนี่ยเหมาะสมหรือไม่บางกระทรวงเนี่ยไม่เหมาะสมอย่างไรนะครับโดยเฉพาะเมื่อกี้ทางพรรคฝ่ายค้านได้อภิปรายท่านก็ให้พรรคฝ่ายค้านได้พูดนะครับว่าวันนี้เนี่ยรัฐบาลไม่สามารถที่จะเก็บภาษีได้ตามเป้าเพราะว่าการส่งออกติดลบนะครับเรื่องนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนจะได้ทราบข้อเท็จจริงครับไม่ว่าท่านพูดเรื่องจำนำข้าวก็ดีในเรื่องของเดี๋ยวนะคืออย่างนี้ท่านวรชัยฮะคือที่ฝ่ายค้านท่านพูดเนี่ย
ท่านพยายามโน้มน้าวที่ประชุมแห่งนี้ว่าท่านไม่มั่นใจว่าการใช้เงินจะมีประสิทธิภาพหรือไม่ผมก็ฟังอยู่นะก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการเนี่ยเมื่อได้พิจารณาในเรื่องนั้นได้ซักถามส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงเนี่ยว่าคุณเนี่ยมีประสิทธิภาพในการบริหารการใช้จ่ายเงินหรือไม่อันนั้นเขากำลังโน้มน้าวท่านสมาชิกทั้งหลายเนี่ยเพื่อที่จะนำไปสู่การลงมติในมาตรานี้ดังนั้นประเด็นที่ท่านขอสงวนคำแปลยติไว้เนี่ย 0.01% เนี่ยที่ท่านจะตัดงบประมาณเนี่ยนะท่านอธิบายให้ท่านสมาชิกเขาได้เห็นหน่อยว่าเหตุผลที่ท่านจะขอตัดเนี่ยเพราะอะไรนะครับเอาประเด็นเนี้ยคือไม่ต้องไปกระทบอะไรกันมากเพราะต่างฝ่ายต่างเขามีเหตุผลในการนำเสนออยู่ประธานนั่งฟังอยู่เพราะนี้เป็นข้อตกลงทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วว่าประธานจะควบคุมเองนะครับเชิญท่านต่อครับท่านผมเตือนแล้วผมเตือนแล้วเชิญนะเชิญท่านอัฐพรขอโทษกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรผมอัฐพรพลบุตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพชรบุรีพรรคประชาธิปัตย์ผมประท้วงการวินิจฉัยของท่านประธานตามข้อ8นะครับผู้อภิปรายได้พูดชัดเจนตั้งแต่แรกว่าไม่ตัดงบประมาณทุกคนในสภาแห่งนี้ได้ยินชัดเจนครับนั่นแสดงว่าผู้อภิปรายไม่มีเจตนารมณ์ที่จะปรับลดหรือตัดงบประมาณจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะมาชี้แจงแสดงเหตุผลใดๆทั้งสิ้นในสภาแห่งนี้แต่ถ้าผู้ประท้วงยึดข้อเสนอที่แปรยติเอาไว้คือ 0.01% ก็แสดงเป็นการใช้เอกสารเท็จเพราะว่าเจตนาจริงๆได้ประกาศต่อสาธารณชนและสภานี้ว่าไม่ติดใจปรับลดเลยครับไม่มีสิทธิ์อภิปรายท่านประธานครับท่านก็เหมือนทุกท่านนี่แหละขึ้นต้นก็อารัมภบทก่อนนะครับนะอย่าไปนั้นกันมากเลยฮะเชิญท่านต่อครับครับท่านดร.สามารถนั่งรอตั้งแต่เช้าแล้วมาบอกผมนะท่านอยากจะพูดเชิญต่อท่านประธานครับการเกิดวิกฤตของประเทศที่ผมบอกว่าขอตัด 0.01% นั้นเนี่ยผมยังพูดไม่จบนะครับคือผมสนับสนุน 100% แต่ว่าผมยังไม่ได้บอกว่าเงื่อนไขที่ตัดนั้นเป็นอย่างไรฟังให้จบก่อนนะครับขอนิดเดียวนะครับท่านประธานครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ประเทศชาติมันมีปัญหารัฐบาลได้ตั้งงบ 2.4 ล้านล้านบาทนั้นเนี่ยเป็นงบของแต่ละกระทรวงที่จำเป็นที่จะต้องเอามาแก้ปัญหาให้ประเทศชาติแต่ว่าวันนี้เนี่ยถึงว่าประเทศจะเกิดปัญหาวิกฤตไม่ว่าการส่งออกชะลอตัวก็ดีไม่ว่าจะเป็นความเชื่อมั่นของประเทศไทยที่บอกว่าน้ำท่วมและภาคอุตสาหกรรมไม่สามารถที่จะดำเนินการได้นั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยการภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมเนี่ยสามารถที่จะเก็บภาษีได้แน่นอนเพราะส่งออกเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ครบ 100% ครับท่านประธานหมายความว่าการส่งออกเนี่ยหลังจากน้ำท่วมเนี่ยภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเริ่มที่จะผลิตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยภาษีเนี่ยปีนี้อาจจะเก็บได้ไม่เต็มที่แต่ว่าถึงไม่ 100% ก็ 99.99% ครับขาด 0.01% เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องการชี้ให้เห็นว่าวันนี้เศรษฐกิจฟื้นตัวแล้วแนวโน้มเนี่ยมันจะดีขึ้นเรื่อยๆการส่งออกจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วที่สำคัญที่สุดครับท่านประธานวันนี้เนี่ยการท่องเที่ยวของประเทศซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลเก็บภาษีได้มากที่สุดวันนี้สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยผู้ใช้สนามบินเนี่ยท่านทราบไหมครับว่าพี่น้องประชาชนมาเที่ยวผ่านสนามบินเนี่ย58 ล้านคนแน่นอนในวันนี้เพราะฉะนั้นภาษีถึงเก็บไม่ได้ตามเป้าเนี่ยก็ตามขาดไม่มากแต่ว่ารัฐบาลก็สามารถสร้างความเชื่อมั่นคืออย่างนี้ครับท่านวรชัยฮะท่านบอกว่าท่านขอตัดในมาตรา3เนี่ย 0.1% นะท่านก็พยายามอธิบายเหตุผลว่าเรื่องการจัดเก็บภาษีไม่เป็นไปตามเป้าหมายนะคราวนี้ผมจึงอยากจะถามท่านว่าเหตุผลที่ท่านขอตัดเนี่ยมันเพราะอะไรได้ไหมครับคือให้การจัดเก็บอะไรนะเป็นเรื่องของทางส่วนราชการไอเหตุผลที่ท่านขอปรับลดลงไป 0.01% เนี่ยมันคืออะไรครับเชิญนะครับท่านประธานครับผมยังพูดไม่ถึงจริงๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเมื่อไหร่จะถึงฮะ คืออย่างเงี้ยเราตกลงทั้ง2ฝ่ายแล้วบอกว่าเราจะจบภายใน3วันครับนะแล้วให้ประธานที่ประชุมเนี่ยนะครับกำกับดูแลการ
อภิปรายให้อยู่ในประเด็นในเนื้อหาในวาระที่2นะครับแต่ถ้ายังไม่เข้าถึงนี่นะครับผมจะไม่อนุญาตนะครับขอให้เข้าถึงเลยนะครับครับท่านประธานครับงั้นผมก็ขอเข้าถึงเลยครับท่านประธานครับสาเหตุที่ผมขอตัด 0.01% นั้นเนี่ยวันนี้ผมมั่นใจครับว่ารัฐบาลได้ทำตามนโยบายทุกอย่างแล้วก็งบประมาณ 2.4 ล้านล้านบาทนั้นเนี่ยผมขอตัดในส่วนที่เห็นว่าไม่เป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะงบชายแดนใต้ครับที่เอาไปใช้แล้วก็มันอยู่ในงบ 2.4 ล้านล้านบาทนะครับงบในการใช้พัฒนาชายแดนใต้ผมไม่ว่าแต่งบที่ใช้ในการพัฒนาชายแดนใต้ที่ซ้ำซ้อนบางหน่วยงานครับขอตัด 0.1% ครับแค่นั้นเองครับท่านประธานเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะอภิปรายเนี่ยผมก็จะอภิปรายเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ทราบในรายละเอียดบ้างเพราะวันนี้ฝ่ายค้านได้อภิปรายได้และทำไมฝ่ายรัฐบาลอภิปรายไม่ได้ครับท่านประธานครับไม่งั้นพี่น้องประชาชนก็ไม่ทราบเหตุผลนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ท่านบอกว่ารัฐบาลเก็บไม่ได้อภิปรายไปจนถึงการจำนำข้าวอภิปรายไปถึงการส่งออกติดลบเอาเข้าเรื่องของท่านแล้วกันที่ท่านตัดนะฮะส่วนแต่ละท่านจะอธิบายด้วยเหตุผลประกอบเพื่อโน้มน้าวท่านสมาชิกเนี่ยให้เห็นด้วยอย่างไรเนี่ยเป็นแต่ละท่านนะครับดังนั้นท่านอภิปรายในประเด็นในการใช้จ่ายงบประมาณนะครับเชิญท่านต่อเอาเฉพาะประเด็นของท่านนะครับท่านประธานสภาที่เคารพครับที่ผมตัดเงินงบประมาณที่ใช้ใน3จังหวัดภาคใต้ในส่วนของกองทัพบก 0.01% เพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าการใช้กำลังในการเข้าไปแก้สถานการณ์ชายแดนใต้นั้นมันไม่สำเร็จครับท่านประธานเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้กำลังการใช้ทหารเข้าไปเนี่ยผมว่ามันไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเปลี่ยนนโยบายครับจากการใช้กำลังเข้าไปในการแก้ปัญหาไม่สำเร็จแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องให้พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาชายแดนใต้ให้เขามีส่วนร่วมในการปกครองชายแดนใต้เองเหมือนกับกรุงเทพหรือพัทยาครับแล้วเราก็สามารถประหยัดงบประมาณของประเทศได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นงบเราจะเห็นว่าในการซื้อยุทโธปกรณ์ต่างๆในชายแดนใต้นั้นเนี่ยวันนี้ไม่สามารถไม่สำเร็จแน่นอนมีการคอร์รัปชันในการซื้ออาวุธในการซื้อรถยุทโธปกรณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับผมขอตัดงบประมาณในส่วนนี้ครับท่านประธานเพื่อที่จะบอกให้รู้ว่าชายแดนใต้นั้นต้องแก้ปัญหาด้วยพี่น้องประชาชนเขาเองนะครับวันนี้เนี่ยท่านทราบไหมครับว่าชายแดนใต้นั้นเนี่ย OIC ซึ่งเป็นองค์กรมุสลิมโลกท่านไปเยี่ยมปากใต้ครับแล้วก็ยุวมุสลิมปากใต้เนี่ยได้เสนอบอกว่าขอให้ OIC เข้ามาดูแลไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยรัฐบาลไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้สำเร็จเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเสียดินแดนใต้เนี่ยมีสูงครับท่านประธานถ้าไม่รีบแก้ไขเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีเดิมๆวิธีเก่าๆในการใช้อาวุธในการปราบปรามแบบเดิมเนี่ยไม่สำเร็จแน่นอนก็ขอตัดงบประมาณในการใช้ในการจัดการกับปัญหาชายแดนใต้ 0.1% ครับท่านประธานครับขอบคุณครับเชิญท่านดร.สามารถราชพลสิทธิ์กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมสามารถราชพลสิทธิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับผมขออภิปรายถึงประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณของรัฐบาลโดยเฉพาะงบประมาณที่ซุกไว้ในเงินกู้การกู้เงินก้อนใหญ่ของรัฐบาลนั้นเป็นภาระหนักหน่วงแก่พี่น้องประชาชนทุกคนที่ต้องชดใช้โดยเฉพาะการกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม 350,000 ล้านบาทนับว่าเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยใหญ่กว่าโครงการสนามบินสวนภูมิมากผมอยากให้โครงการนี้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนที่แท้จริงแต่พอรัฐบาลเริ่มขับเคลื่อนโครงการผมก็เริ่มเป็นห่วงว่าโครงการนี้จะล้มเหลวประโยชน์ที่จะได้รับ
จะไม่คุ้มกับเงินจำนวนมหาศาลที่ต้องกู้มาที่ต้องทำให้คนไทยทุกคนมีภาระต้องใช้หนี้เหตุที่ผมต้องเป็นห่วงก็เพราะว่ามีความสับสนไม่ชัดเจนไม่เหมาะสมในข้อกำหนดหรือ TOR ที่เชิญชวนให้เอกชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ TOR นี้รัฐบาลเรียกสวยๆหรูว่ารายละเอียดในการยื่นข้อเสนอกรอบแนวคิดเพื่อออกแบบก่อสร้างระบบบริหารทรัพยากรน้ำและระบบแก้ไขอุทกภัยของประเทศไทยผมได้อ่านทีวานี้แล้วพบว่าเป็นทีวาที่หยาบที่สุดไม่มีรายละเอียดเลยไม่สมกับเป็นทีวาของโครงการ 350,000 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเล็กกว่านี้มากยังมีเอกสารรายละเอียดมากกว่านี้หลายเท่าผมจึงจำเป็นต้องติดตามฟังคำชี้แจงข้อสงสัยของเอกชนผู้สนใจโดยผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องจึงพอสามารถสรุปสาระสำคัญของทีวานี้ได้2ประการ1รัฐบาลจะเตรียมแผนแม่บทในการบริหารจัดการน้ำไว้แล้วและ2รัฐบาลต้องการหาเอกชนผู้สนใจให้นำแผนแม่บทนี้ไปสู่การปฏิบัติโดยการออกแบบรายละเอียดและก่อสร้างเป็นการจ้างเหมาออกแบบรวมก่อสร้างหรือออกแบบไปก่อสร้างไปท่านประธานครับแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำที่รัฐบาลรวบรวมไว้นั้นเป็นการรวบรวมโครงการต่างๆของหน่วยงานเกี่ยวข้องพูดได้ว่าเป็นการบูรณาการโครงการแต่สถานะความพร้อมของแต่ละโครงการหรือความคืบหน้านั้นไม่เท่ากันบางโครงการแค่ศึกษาเบื้องต้นบางโครงการมีการศึกษาความเหมาะสมแต่ยังไม่มีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมบางโครงการมีการศึกษาความเหมาะสมมีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่ยังไม่มีการออกแบบรายละเอียดบางโครงการมีความคืบหน้าถึงขั้นออกแบบรายละเอียดพร้อมที่จะก่อสร้างได้เลยทีเดียวท่านประธานครับการศึกษาความเหมาะสมนั้นเป็นการดูว่าจะต้องมีโครงการหรือไม่ถ้าโครงการเกิดขึ้นแล้วจะมีประโยชน์อย่างไรคุ้มกับการลงทุนหรือไม่ขนาดการลงทุนควรจะเป็นเท่าใดและควรจะเริ่มโครงการเมื่อใดการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA นั้นท่านดร.สามารถนะท่านขอตัด 5% ใช่ไหมครับรายการนี้ขอตัด 4% เป็นเงิน 96,000 ล้านครับแล้วเงินกู้ตามพระราชกำหนดไปเกี่ยวอะไรกับเหตุผลที่ท่านกำลังขอตัดเพราะว่างบประมาณประจำปี2556นั้นนะครับที่รัฐบาลแถลงไว้ขาดดุล 300,000 ล้านแต่ส่วนหนึ่งเก็บไว้ในเงินกู้ครับนะครับเพราะฉะนั้นขาดดุล นั้นไม่น้อย 600,000 ล้านบาทครับนะครับและผมกำลังพูดถึงเหตุผลที่ผมขอตัด 4% นะครับเพราะว่าการบริหารเงินกู้ 350,000 ล้านบาทนั้นผมเกรงว่าจะไม่เกิดประโยชน์ที่แท้จริงต่อพี่น้องประชาชนครับนะครับการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EA นั้นเป็นการประเมินความเสียหายต่อพี่น้องประชาชนต่อระบบนิเวศทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดจากโครงการรวมทั้งมีการเสนอมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยส่วนการออกแบบรายละเอียดนั้นเป็นการออกแบบทางวิศวกรรมหลากหลายด้านพร้อมทั้งมีการประเมินราคาผลลัพธ์จากการออกแบบรายละเอียดก็คือพิมพ์เขียวที่พร้อมจะก่อสร้างการศึกษาความเหมาะสมการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและออกแบบรายละเอียดนั้นเป็นหน้าที่ของบริษัทที่ปรึกษาส่วนการก่อสร้างเป็นหน้าที่ของผู้รับเหมาท่านประธานครับในเมื่อสถานะความพร้อมของแต่ละโครงการไม่เท่ากันโดยเฉพาะโครงการที่ยังไม่มีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาจมีประชาชนต่อต้านคัดค้านแล้วรัฐบาลจะหาเอกชนผู้สนใจเพื่อทำการออกแบบรายละเอียดให้สิ้นเปลืองเงินทองไปทำไม
เดี๋ยวท่านก็มีผู้ประท้วงเชิญนะท่านประธานที่เคารพครับผมขอประท้วงผู้อภิปรายตามข้อ61ครับไม่เกี่ยวกับวาระสงฆ์เลยครับท่านประธานครับท่านจะตัดอย่างไรตัดลงเท่าไหร่ท่านต้องพูดในรายละเอียดโน้นนี่มันคนละเรื่องเลยครับพูดในรายละเอียดของเรื่องงานครับท่านประธานครับขอบคุณครับอย่างนี้ได้ไหมท่านดร.สามารถนะท่านเอาเหตุผลท่านบอกว่าขอตัดแล้วท่านใช้เหตุผลท่านก่อนนะแล้วเอาเรื่องนี้ประกอบได้ไหมครับคือท่านไปกว้างผมก็เตือนท่านครั้งหนึ่งแล้วนะครับแล้วมันจะไปในเรื่องของรายละเอียดในการออกทีโออาร์หรือข้อกำหนดผมกำลังฟังว่าท่านเป็นห่วงเรื่องการใช้จ่ายเงินอยู่นะแต่ท่านก็พยายามไปลงในเรื่องของทีโออาร์อยู่เอาเหตุผลที่ท่านตัดแล้วท่านเอาเหตุผลที่ท่านที่กำลังนำเสนอโน้มน้าวที่ประชุมเนี้ยประกอบได้ไหมครับมันจะได้ฟังง่ายขึ้นนะครับท่านประธานครับผมได้เรียนท่านประธานไปแล้วว่าผมเป็นห่วงการใช้เงินงบประมาณครับผมขอตัด 4% เป็นเงิน 96,000 ล้านบาทครับตัวอย่างหนึ่งก็คือการใช้การบริหารการใช้เงินโครงการบริหารทรัพยากรน้ำครับซึ่งเป็นเงินถึง 350,000 ล้านบาทครับพี่น้องประชาชนให้ความสนใจเรื่องนี้มากนะครับว่าใช้แล้วได้ผลหรือไม่จะช่วยป้องกันน้ำท่วมได้หรือไม่ครับผมลงรายละเอียดในวาระ2ครับพูดรายโครงการเลยครับท่านประธานไม่ได้พูดภาพรวมเลยครับผมขอต่อนะครับเมื่อสถานะความพร้อมแต่ละโครงการไม่เท่ากันนะครับก็อาจมีประชาชนต่อต้านคัดค้านและรัฐบาลจะหาเอกชนผู้สนใจไปทำการออกแบบละเอียดให้สิ้นเปลืองเงินทองทำไมเพราะออกแบบเสร็จแล้วก็ไม่ได้ก่อสร้างท่านประธานครับผมเข้าใจดีครับว่าเหตุที่รัฐบาลต้องการใช้วิธีการจ้างเหมาออกแบบรวมก่อสร้างนั้นก็เพราะว่าต้องการเร่งรัดโครงการเพราะเป็นการออกแบบไปก่อสร้างไปไม่จำเป็นต้องรอแบบรายละเอียดให้เสร็จก่อนจึงเริ่มก่อสร้างแต่วิธีการจ้างเหมาออกแบบรวมก่อสร้างนั้นเปิดช่องโหว่ให้มีการทุจริตได้มากกว่าเพราะ 1. ติดตามและควบคุมยากเพราะเป็นการออกแบบไปก่อสร้างไปไม่มีแบบรายละเอียด 2. ราคาสูงกว่าปกติเนื่องจากไม่มีแบบรายละเอียดทำให้ผู้รับเหมายื่นประมูลในราคาที่สูงเพื่อป้องกันความเสี่ยงและ 3. บริษัทที่ปรึกษาต้องทำงานร่วมกับผู้รับเหมาโดยที่ปรึกษานั้นทำหน้าที่ออกแบบรายละเอียดผู้รับเหมาทำหน้าที่ก่อสร้างบริษัทที่ปรึกษาจะถูกบังคับโดยผู้รับเหมาหรือโน้มน้าวโดยผู้รับเหมาให้ทำการออกแบบรายละเอียดตามความต้องการของตนเพื่อประหยัดค่าก่อสร้างท่านประธานครับการที่รัฐบาลหวังที่จะเร่งรัดโครงการโดยใช้วิธีจ้างเหมาออกแบบรวมก่อสร้างนั้นสุดท้ายจะทำให้เกิดความล่าช้าเนื่องจากมีหลายโครงการที่ยังไม่มีการศึกษาความเหมาะสมและหรือศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหรือยังไม่มีการเวนคืนที่ดินนอกจากนั้นที่สำคัญยังเปิดช่องทางให้มีการทุจริตได้อย่างง่ายดายด้วยท่านประธานครับทีโออาร์ข้อ 2.2 กำหนดคุณสมบัติของเอกชนผู้สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการไว้สูงเกินไปทำให้บริษัทไทยนั้นเข้าร่วมโครงการได้น้อยมากครับโดยเฉพาะบริษัทที่ปรึกษาไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้เลยส่วนผู้รับเหมานั้นก็มีเพียงน้อยรายที่ผ่านคุณสมบัติข้อนี้จึงถูกกล่าวหาได้ว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้บริษัทต่างชาติทีวาข้อ6เป็นการคัดเลือกเอกชนผู้สนใจแต่ไม่มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่ชัดเจนเช่นการให้คะแนนในแต่ละด้านบอกแต่เพียงว่าจะให้ความสำคัญต่อกรอบแนวคิดที่ตรงกับแผนแม่บทของรัฐบาลมากที่สุดคือขอโทษท่านดร.สามารถนะรายละเอียดและเหตุผลที่ท่านนำเสนอเนี่ยดีมากนะครับแต่นี้เราอยู่ในวาระที่2เรื่องงบประมาณรายจ่ายนะครับที่ท่านกำลังอภิปรายเนี่ยท่านกำลังอธิบายในเรื่องเหตุผลอยู่นะครับคราวนี้ผมเข้าใจว่าท่านกำลังยกตัวอย่างนะว่าเป็นห่วงเรื่องการใช้จ่ายเงินนะฮะอันนี้ผมอยากจะให้ท่านเนี่ยตัวอย่างของท่านกระชับนิดนึงนะเพราะว่า
มีเพื่อนอีกหลายท่านรออยู่นะครับว่าผมฟังดูเหมือนกับท่านเป็นห่วงในเรื่องของการบริหารการจัดการใช้เงินและท่านก็พยายามยกตัวอย่างเรื่องของเงินกู้มาประกอบการอธิบายนะขอความเอาว่าเอาพอสมควรแล้วกันนะครับเชิญต่อครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับผมขอย้ำนะครับ TOR ข้อ6เป็นการคัดเลือกเอกชนผู้สนใจแต่ไม่มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่ชัดเจนเช่นการให้คะแนนแต่ละด้านบอกแต่เพียงว่าจะให้ความสำคัญต่อกรอบแนวคิดที่ตรงกับแผนแม่บทของรัฐบาลมากที่สุดทำให้ดูเหมือนว่ารัฐบาลมีบริษัทที่ต้องการไว้แล้วในใจท่านประธานครับเป็นข้อเสนอของผมนะครับเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนในการใช้เงินจำนวนมหาศาล 350,000 ล้านบาทผมมีแนวทางเสนอแนะดังนี้ครับ 1. ศึกษาความเหมาะสมของแผนแม่บทที่รัฐบาลได้จัดเตรียมไว้เป็นการลดความซ้ำซ้อนของโครงการตรวจสอบความสอดคล้องของโครงการเนื่องจากสถานะความพร้อมของแต่ละโครงการไม่เท่ากันจึงจำเป็นต้องศึกษาความเหมาะสมในเชิงบูรณาการหากเห็นว่าแผนแม่บทยังไม่สมบูรณ์ก็ต้องปรับแก้ใหม่ครับข้อ2ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของแผนแม่บทเป็นการประเมินผลกระทบของแผนแม่บทพร้อมทั้งเสนอมาตรการลดผลกระทบข้อ3สำหรับโครงการที่มีความพร้อมสูงสุดคือมีการศึกษาความเหมาะสมการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีแบบรายละเอียดแล้วก็ต้องเร่งหาผู้รับเหมาเพื่อทำการก่อสร้างทันที 3. การใช้วิธีจ้างเหมาออกแบบดูก่อสร้างนั้นจะต้องปิดช่องโหว่ในการทุจริตให้ได้ 4. เปิดโอกาสให้บริษัทที่ปรึกษาและผู้รับเหมาของไทยเข้าร่วมโครงการนี้ให้มากกว่านี้ครับให้มีโอกาสมากกว่านี้และให้บริษัทของไทยนั้นเป็นแกนนำของกลุ่มบริษัททั้งหมดท่านประธานครับผมมั่นใจว่าคนไทยนั้นมีความสามารถไม่น้อยกว่าคนต่างชาติและเข้าใจปัญหาในพื้นที่ดีกว่าเปิดโอกาสให้คนไทยทำงานเพื่อประเทศไทยเถอะครับคนไทยรักประเทศไทยมากกว่าข้อสุดท้ายครับปัจจัยสำคัญในการทำงานเร่งด่วนให้สำเร็จก็คือการมีแผนงานที่ชัดเจนและแน่นอนซึ่งไม่ปรากฏใน TOR นี้ท่านประธานครับผมขอตั้งคำถามถึงรัฐบาล4ข้อดังนี้ครับ 1. จะใช้เวลานานเท่าใดจึงจะทำให้โครงการเหล่านี้แล้วเสร็จตามแผนแม่บท 2. การใช้วิธีจ้างเหมาออกแบบลมก่อสร้างจะช่วยลดเวลาลงได้เท่าไหร่ 3. จะป้องกันทุจริตจากการใช้วิธีจ้างเหมาออกแบบรวมก่อสร้างได้หรือไม่และได้อย่างไรและข้อ4ภายในระยะเวลา3ปีที่เหลืออยู่ของรัฐบาลชุดนี้จะมีน้ำท่วมหนักหรือไม่ขอบพระคุณครับต่อไปท่านสารัตน์กุลศรีเชิญท่านสิรินธรรามสูตรครับท่านสิรินธรครับเชิญนะเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติดิฉันสิรินธรรามสูตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดน่านการจัดตั้งงบประมาณในปี2556นี้ตั้งไว้ถึง 2,400,000 ล้านนั้นดิฉันเชื่อมั่นว่านโยบายต่างๆของรัฐบาลจะได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแต่ดิฉันอยากจะตั้งข้อสังเกตไว้ว่าการจัดสรรงบประมาณแต่ละปีนั้นช่วงฤดูแล้งนะคะเดือนมีนาเมษานั้นพี่น้องประชาชนว่างจากการทำไร่ทำนาแต่เป็นต้นปีของงบประมาณไม่มีงบประมาณลงไปจัดสรรลงไปสู่พื้นที่นะคะพอเข้าช่วงฤดูฝนเป็นปลายปีของงบประมาณนะคะช่วงเดือนสิงหากันยาทุกคนก็จะต้องเร่งใช้งบประมาณกันอย่างรีบด่วนนะคะเช่นงบของการอบรมต่างๆพี่น้องประชาชนที่อยู่ส่วนภูมิภาคนะคะก็จะต้องทำเ
ข้าวสวนข้าวไร่ข้าวนานะคะก็จะต้องออกมาอบรมอีกนะคะซึ่งทำให้เกิดปัญหาหลายอย่างดิฉันอยากจะเสนอไปยังรัฐบาลนะคะว่าในโอกาสต่อไปเนี่ยควรจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาการใช้งบประมาณว่าควรจะตั้งงบประมาณในแต่ละปีนั้นเริ่มต้นของปีงบประมาณอย่างไรเพื่อที่จะให้งบประมาณนั้นได้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะดิฉันก็ฝากถึงรัฐบาลเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเชิญคุณหมอสุกิจอัตโธปกรณ์ครับหลังคุณหมอสุกิจแล้วเป็นท่านนันทนาทิมสุวรรณนะครับจะได้เตรียมตัวได้นะครับเชิญคุณหมอครับเรียนท่านประธานที่เคารพผมนายแพทย์สุกิจอัตโธปกรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรังพรรคประชาธิปัตย์ผมแปลยัตติในมาตรา3โดยขอปรับลด 2% นะครับมาตรา3บอกว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2556ให้ตั้งเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น2,400,000 ล้านบาทซึ่งมาตรานี้กรรมาธิการไม่มีการปรับลดนะครับผมก็จะใครขอแสดงเหตุผลต่างๆที่ผมปรับลดท่านประธานครับก็เป็นที่ทราบว่างบประมาณปีนี้ปี56เนี่ยก็เป็นงบขาดดุลซึ่งรัฐบาลจะต้องกู้มา 300,000 ล้านบาทนะครับขาดดุลก็คือว่ารัฐบาลจ่ายเกินความสามารถในการหารายได้ต้องกู้มา 300,000 ล้านบาทอันนี้ผมเชื่อนะครับว่ารัฐบาลนี้กู้เต็มแน่ๆไม่ได้เป็นห่วงเลยนะเพราะว่ารัฐบาลกำลังจะทำสถิติเป็นรัฐบาลที่กู้เงินมากที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วครับที่เคยด่าเพราะว่าเอาแต่กู้เนี่ยตอนนี้ท่านคงลืมแล้วนะครับแล้วก็ท่านก็จะเป็นรัฐบาลที่จะกู้ท่านคุณหมอสุกิจมีผู้ประท้วงเกินประท้วงเรื่องอะไรครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมจ่าสิบตำรวจประสิทธิ์ชัยศรีสะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยจังหวัดสุรินทร์จริงๆแล้วนี่ไม่อยากจะประท้วงผู้อภิปรายให้เสียเวลาแต่เนื่องจากช่วงนี้นี่เป็นการอภิปรายเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี2556ในวาระ2เกี่ยวกับกรรมาธิการกับสมาชิกไม่เกี่ยวอะไรกับรัฐบาลทีนี้ลุกขึ้นมาอภิปรายไม่พูดว่าตัวเองปรับลดเท่าไหร่แล้วมาด่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวจะประท้วงเรื่องอะไรครับจะได้วิจัยตามข้อบังคับข้อที่61นะฮะอ๋อไม่อยู่ในเรื่องที่กำลังประชุมใช่ไหมครับใช่ครับครับนั่งลงครับผมจะได้วิจัยคือคุณหมอเนี่ยเขากำลังพูดถึงเรื่องของการใช้จ่ายเงินงบประมาณนะครับในส่วนที่รัฐบาลเนี่ยขอตั้งไว้2,400,000 ล้านแล้วก็ส่วนหนึ่งจะต้องไปกู้เงินเพื่อมาบริหารให้เป็นไปตามมาตรา3นะท่านก็กำลังอลัมพบทอยู่ว่ารัฐบาลเนี่ยกู้เงินนะครับก็รัฐบาลได้แถลงแล้วว่าเขากู้ก็เรื่องข้อเท็จจริงก็ฟังยุติอย่างนั้นเดี๋ยวฟังต่อให้จบนะเชิญต่อคุณหมอครับขอบคุณครับท่านประธานครับดูถ้าท่านผู้ประท้วงจะไม่เข้าใจจริงๆครับมีหน้าที่ประท้วงก็ประท้วงไปเรื่อยๆผมว่าเชิญต่อดีกว่าเรากำลังบรรยากาศดีนะแล้วประชาชนเขาก็ชมมาว่าเขาฟังอยู่นะเชิญนะเชิญนะกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมจ่าสิบตำรวจประสิทธิ์ชัยศรีสะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยจังหวัดสุรินทร์ที่ผมประท้วงนี่ผมประท้วงตามข้อบังคับและตามสิทธิ์ของสมาชิกในเมื่อท่านประธานวินิจฉัยแล้วนี่ก็ต้องเป็นเรื่องว่าสิ้นสุดแล้วก็จบลงไม่ใช่ว่าผู้อภิปรายมาเด็กผมอย่างนี้มันไม่ใช่นะฮะเอาว่าคือผมกำลังควบคุมอยู่นะครับเชิญคุณหมอต่อนะฮะขอบคุณครับท่านประธานนะแต่ผมไม่เคยใช้คำว่าเด็กนะครับท่านประธานนะผมกำลังจะบอกแต่เพียงว่ารัฐบาลนี้กำลังจะสร้างสถิติในการเป็นนักกู้ที่กู้มากที่สุดในประวัติศาสตร์เพราะว่ามีข่าวว่าจะกู้อีก2,000,000,000 บาทนะครับหมายความว่าต่อไปเนี่ยลูกหลานเราก็เป็นหนี้กันหัวโตเกิดมาก็เป็นหนี้แล้วครับแต่ที่ผมต้องตัดงบอันนี้เพราะผมไม่มีความเชื่อมั่นในเรื่องรายได้ที่รัฐบาลจะบอกว่า
หามาได้ 2.1 ล้านล้านเนี่ยผมไม่เชื่อว่ารัฐบาลจะทำได้และผมจะแสดงเหตุผลให้นะฮะทำไมถึงกล้าพูดอย่างนี้ครับเพราะว่าภายใต้การบริหารของรัฐบาลชุดนี้ของขายไม่ออกครับไอ้ที่ขายออกก็ไม่มีราคาท่านประธานรายได้จากการส่งออกของประเทศลดลงอย่างน่าใจหายนั่นหมายถึงว่าการเก็บภาษีจากการส่งออกก็ลดลงไปด้วยอันนี้แหละครับที่จะส่งผลให้รายได้ที่รัฐบาลบอกว่าจะได้ 1.2.1 ล้านล้านเนี่ยมันไม่ถึงมาดูสิครับการส่งออกข้าว6เดือนแรกปีนี้ลดลงร้อยละ45ครับเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะครับแถมโครงการจำนำข้าวทำให้ก่อเกิดความเสียหายอีกประมาณ 100,000 กว่าล้านบาทมีแต่กัมพูชาครับที่ก็บอกว่าส่งออกน้อยลงแต่ว่าได้เงินมากขึ้นเพราะว่าส่วนหนึ่งของข้าวกัมพูชามาจำนำในประเทศไทยท่านประธานต่อครับการส่งออกยางพาราลดลง 50% มันจะไม่ลดลงได้ยังไงครับในเมื่อตอนสมัยประชาธิปัตย์กิโลกรัมละเฉลี่ยแล้ว140บาทแต่ตอนนี้เหลือเท่าไหร่ครับท่านประธาน70บาท80บาทครับเพราะฉะนั้นลดลงอย่างแน่นอนนะสินค้าที่เคยทำรายได้ 5-6 แสนล้านบาทตอนนี้ผมก็ไม่ทราบว่าเหลือเท่าไหร่แต่ถ้าปล่อยอย่างนี้ไปเรื่อยๆราคาก็ลดลงไปเรื่อยๆเพราะท่านรัฐมนตรีไม่ได้เอาใจใส่กับเรื่องของยางเลยครับเห็นไปพูดเรื่องคนอื่นตลอดนะครับวันก่อนผมตั้งกระทู้ถามแล้วก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นในวันนี้ครับแล้วสินค้าเกษตรตัวอื่นล่ะครับท่านประธานฮะตัวไหนมีราคาบ้างมันสำปะหลังสับปะรดมะพร้าว